นะครับยังก็ตามวันนี้โอ้โหเขาต้องขอสวัสดีต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กูก็จะกลับมาผมนะครับปู่โบได้บ่นเช่นเดิมนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอันนี้บ่นนะครับผมรายการที่เราจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับมารีวิวพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแล้วก็มาร่วมสนทนาในสิ่งต่างๆนะครับที่เราจะมาช่วยในการพยายามสังเกตนะครับว่ามันมีสิ่งไหนหรือว่ามันมีจุดไหนบ้างครับที่เหล่าผู้สังสรรค์ผลงานหรือว่าเหล่าแอนิเมเตอร์เนี่ยเขาอยากจะใส่ให้เราได้รับรู้นะครับแล้วก็ได้เข้าไปค้นหาครับผมเป็นการเพิ่มอรรถรสในการดูในเรื่องของคุณครับผมให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วกันนะครับจะเป็นการที่เรานะครับมาร่วมนั่งพูดคุยไปเรื่อยๆยาวๆครับผมพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอนิเมะเรื่องนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของตัวละครเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วก็เนื้อเรื่องในแต่ละตอนแต่ละฉากนะครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างและสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คะแนนนะครับถึงเรื่องนี้กันนะครับในสองลักษณะคือลักษณะของความน่าดูว่าเรื่องนี้มันน่าดูจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าค้นหาหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องที่เราจะสามารถให้การติดตามได้มากน้อยแต่เพียงใดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับผมก็คือส่วนของการรีวิวนะครับซึ่งจะเป็นคะแนนที่เราจะสามารถเอาไปเทียบกับเรื่องอื่นได้นะครับว่าเรื่องนี้ในแนวเดียวกันแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชินหูกับคำนี้แล้วนะครับก็คือเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงครับผมในซีซั่นวินเตอร์2017นะครับซีซั่นที่เราก็รีวิวกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับก็ยังไม่จบเสียทีแต่ว่าวันนี้ก็จะถือว่าเป็นการอวสานแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่เราจะได้รีวิวกันไปในซีซั่นนี้ครับผมซีซั่นที่มีความทรงจำแล้วก็มีความผูกพันอันยาวนานกับทั้งตัวของผู้รีวิวเองแล้วก็ผมเชื่อว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นับพวกถึงเรื่องที่เราไม่ได้นำมารีวิวคือพวกแบบอนิเมะภาคต่อหรืออะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าซีซั่นนี้น่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งครับผมที่ทำให้พวกคุณน่าจะสามารถดับเบื่อได้มากพอสมควรเลยแต่ว่าสำหรับผมแล้วนะครับผู้รีวิวผมมองว่าในซีซั่นวินเตอร์2017เนี่ยถือว่าเป็นซีซั่นหนึ่งนะที่มีความบ้าคลั่งของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในด้านของอนิเมะเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นภาคต่อครับผมแต่ว่ายังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่มันอาจจะยังเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยังดูซ้ำๆซากๆอยู่ครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นแนวสลิปซับไลท์ก็อาจจะเป็นแนวสลิปซับไลท์แบบเหมือนเดิมไปเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นแนวแอคชั่นก็จะเป็นแนวแอคชั่นเหมือนเดิมแนวดราม่าก็เป็นแนวดราม่าเหมือนเดิมที่หลายคนก็อาจจะมองออกในแนวเรื่องหรือว่าแก่นเรื่องที่มันพยายามจะนำเสนอออกมาตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วซึ่งตรงนั้นก็นะครับอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะดูเรื่องใหม่หรือว่าคุณเลือกที่จะดูการดำเนินเรื่องลักษณะใหม่หรือเปล่าซึ่งในซีซั่นวินเตอร์2017คราวนี้ครับผมถือว่ามีอนิเมะหลายเรื่องในการนะครับที่พยายามจะนำเสนอในลักษณะของการเรียบเรียงแล้วก็ในลักษณะของการที่เขาพยายามจะพรีเซนต์ออกมานะครับว่าในแนวที่พวกเขามีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นการดำเนินเรื่องในลักษณะที่แบบว่ามันน่าเบื่อหรือมันอะไรไปเสมอไปถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะเดาเนื้อเรื่องอยู่ได้บ้างนะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรมีเป้าหมายอะไรอย่างไรในตอนจบพระเอกจะไปเจออะไรในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับผมก็เรื่องพวกนี้อาจจะยังเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับคุณแล้วก็อาจจะยังเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรที่แปลกใหม่มากขนาดนั้นนะครับมันจะมีเพียงแค่ประมาณ 2-3 เรื่องในการนะครับที่ถึงแม้ว่าเรื่องนะมันจะดูธรรมดาในภายนอกครับผมแต่ว่าในภายในเนี่ยมันยังมีคอนเซ็ปต์หรือมันยังมีอะไรหลายอย่างครับผมที่มันมีความน่าสนใจมากแต่ถึงกระนั้นแล้วนะครับมันก็อยู่ที่มุมมองของท่านเองครับว่าท่านจะมองว่าเรื่องพวกนั้นมันประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับนั่นก็คือสื่อหอนไข่แล้วก็ตัวของอากาจูซังคุคันซากะนั่นเองครับผมเอาละผมไม่เคยพูดถึงกรณีของอากาในการรีวิวของเรื่องอื่นเลยนะครับเพราะว่าอากานี่ถือว่าเป็นเรื่องนึงครับผมที่เราก็ต้องยอมรับจริงๆว่าคล้ายกับกรณีของคุสึหอนไข่เลยนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีคอนเซปต์ที่แปลกใหม่มากจริงๆครับผมแต่บางทีแล้วในความแปลกใหม่ตรงนี้มันก็ยังไม่ชินสำหรับผู้ชมหลายๆกลุ่มนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องไม่ได้มีการโฆษณาอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้เป็นผลงานของแมทเฮาส์ก็จริงครับผมแต่ว่าถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะเงียบเหงากว่าผลงานอื่นนะครับแต่ถึงกระนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นผลงานที่แย่เสมอไปครับผมเพราะว่าอากาถือว่าเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจมากถึงแม้ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของเรื่องหรือว่าจะเป็นลักษณะของการดำเนินเรื่องนะครับที่มันยังคงมีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างจะมากและผู้ชมเนี่ยก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพของการดำเนินเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งลองเข้าไปค้นหาดูครับสำหรับตัวของอากาจูซังคุคันซาสกะครับผมเรื่องราวขององค์กรที่มีความน่าสนใจจริงๆเอาละครับทีนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะมารีวิวนะครับก็จะเป็นลักษณะของอนิเมะแนวองค์กรเหมือนกันนะครับผมแล้วผมก็จะไม่ขอยืดเยื้ออะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อยากให้ผมเข้าสู่การรีวิวอนิเมะในซีซั่นสปริง2017กันแล้วผมเอาละเรื่องในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะครับมีชื่อว่าโอนิเฮครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่รู้จักรวมถึงผมเองก็ไม่รู้จักด้วยเพราะว่าทั้งตัวของซอสหรือว่าผลงานที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาพยายามจะโฆษณาอะไรต่างๆนานาครับผมไม่ว่าจะเป็นค่ายอนิเมะแล้วก็ตัวของผู้กำกับอะไรต่างๆนานาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้ลึกถึงข้อมูลหรือว่าการนำเสนออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมามืดจริงๆครับผมถ้าเกิดว่าใครได้ดูรีวิวของเจ้าอื่นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูแบบพวกช่อง YouTube ผมไม่รู้เหมือนกันว่าช่อง YouTube พวกนี้เค้ามีการรีวิวหรือเปล่านะสำหรับคนไทยแต่ว่าคนต่างประเทศเนี่ยเราก็เห็นข้อค่อนข้างจะน้อยอยู่พอสมควรนะครับผมโอนิเฮะครับผมถือว่าเป็นอนิเมะอีกเรื่องนึงครับผมที่อยู่ในซีซั่นนี้แล้วก็อยู่ในเกือบจะท้ายตารางเลยครับผมไม่มีการโฆษณาแล้วก็ไม่มีการโปรโมทอะไรทั้งสิ้นครับผมเป็นอนิเมะที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยมันต่างจากเรื่องอื่นนะครับที่มันมักจะมีค่ายใหญ่หรือว่ามันมักจะมีแบบอะไรบางอย่างที่เขาพยายามจะขายเพื่อบังหน้าอีกทีนึงครับผมมันคล้ายๆกับกรณีของพวกฟูเนโอะมุหรืออะไรประมาณนี้ครับผมในซีซั่น4หรือว่าซีซั่นซัมเมอร์ครับผมเพราะว่ามันก็มีอนิเมะหลายเรื่องเหมือนกันที่ก็ไม่ได้รับการโปรโมทครับผมแต่ว่าเป็นอนิเมะที่เหมือนกับอยู่ดีๆก็ออกมาคือมันออกมาในลักษณะไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะว่าประเด็นแรกคือมันอาจจะออกมาเพราะว่าตัวของ
ผู้กำกับหรือว่าเป็นอนิเมะออริจินอลจริงๆซึ่งปกติแล้วในอนิเมะออริจินอลเนี่ยส่วนใหญ่เขามันจะมีการโฆษณาอะไรที่แบบมันมีความน่าสนใจอยู่บ้างไงครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้ก็แทบจะไม่มีการโฆษณาอะไรเลยอย่าเพิ่งไปดูถูกแล้วก็อย่าเพิ่งประมาทกับอนิเมะเหล่านี้จริงๆครับผมเพราะว่ามันมีจุดที่น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ครับผมเรื่องในซีซั่นวินเตอร์27ผมบอกไปแล้วนะครับว่าในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่มีแต่ความบ้าคลั่งครับผมอนิเมะทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะดูธรรมดาธรรมดาในสายตาของคนภายนอกแต่ว่าเบื้องลึกภายในของมันเนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายจริงๆครับผมที่เขารอให้เราเข้าไปค้นหาไม่เว้นแม้แต่กรณีของโอนิเฮจริงๆครับผมโอนิเฮครับผมถือว่าเป็นอนิเมะนะครับในเรื่องแนวทางของอนิเมะประวัติศาสตร์ครับผมซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะคล้ายๆกับกรณีของฟูเนโอะโมจริงๆเพราะว่าในกรณีของฟูเนโอะโมครับผมหรือว่าเดอะเกรพเซ่เนี่ยอนิเมะในซีซั่นที่แล้วนะครับที่ผมได้รีวิวกันไปแล้วก็มีการอวยมีการอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่ว่าคุณจะพิจารณากันนะครับว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่านะฮะก็ลองไปดูกันได้ฟูเนโอะโมครับผมถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับผมที่มันอยู่ในลักษณะที่มันไม่ได้มีการโปรโมทอะไรมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องในลักษณะที่เหมือนกับเขาพยายามจะสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตหรืออะไรต่างๆนานาครับผมเป็นอนิเมะแนวประวัติศาสตร์ดีกว่านะครับซึ่งเราเรียกกันว่า historical anime ครับผมไอ้พวกอนิเมะประวัติศาสตร์ครับผมหรือว่า historical anime เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอนิเมะที่เขาก็ไม่ได้อิงประวัติศาสตร์อะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นการอ้างอิงถึงในลักษณะของอนิเมะแนวนิยายประวัติศาสตร์หรือว่านิยายที่แบบมันค่อนข้างจะเก่ามากดีกว่าครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้พวกนิยายพวกนี้มันจะเป็นนิยายที่เขาพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนในสมัยแบบพวกเอโดคล้ายๆกับกรณีแบบพวกเปาบุญจีนหรือว่าพวกสามก๊กอะไรพวกนี้ของนิยายจีนนะครับที่เขาพยายามจะนำเสนอวิถีชีวิตของคนในชาติตัวเองนะผมว่าในสมัยก่อนมันมีเรื่องราวอะไรบ้างมันอาจจะเป็นเรื่องราวของภารกิจมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้หรือว่าการเดินทางอะไรต่างๆนานาครับผมที่มันจะบอกเล่าไปในชีวิตแต่ละวันนะครับผมว่าตัวละครเอกหรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะไปเจออะไรอย่างไรบ้างซึ่งปกติแล้วนะครับอนิเมะแนว historical anime น่ะมันจะเป็นอนิเมะที่คนเขาไม่ค่อยดูกันเยอะเพราะว่ามันจะเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างจะล็อกกลุ่มพอสมควรแล้วก็มันจะเป็นอนิเมะในเชิงของการเรียนรู้ดีกว่าครับผมคือมีจุดประสงค์มาเพื่อสร้างให้เราเด็กๆหรือว่าให้เหล่าเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสในการเข้าถึงประวัติศาสตร์หรืออะไรอย่างไรบ้างคือมันเหมือนกับเวลาเราดูพวกแบบหนังประวัติศาสตร์พวกอะไรประมาณนี้นะครับมันเหมือนกับเวลาเราดูพวกหนังประวัติศาสตร์หรือว่าเราดูพวกตำนานอะไรต่างๆนานาครับผมที่เหมือนกับเขาพยายามจะบอกเล่าว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีการเสียสละมีการต่อสู้มีการอะไรบ้างซึ่งมันจะต่างกับกรณีของไทยเพราะว่ากรณีของไทยเนี่ยมันจะเป็นกรณีของสงครามแล้วก็เป็นกรณีของการกู้ชาติอะไรประมาณนี้อย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าในกรณีของนิยายญี่ปุ่นหรือว่า historical anime ในฉบับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแตกต่างจากชาติอื่นเพราะว่าในกรณีของอนิเมะพวกนี้ครับผมมันจะเป็นอนิเมะกรณีที่มันไม่ได้มีจุดขึ้นลงอะไรที่เยอะมันไม่ได้เป็นอนิเมะที่เหมือนกับมันมีกรณีที่เขาอยากจะเน้นในเรื่องราวของความเป็นพระเอกความเป็นฮีโร่เหมือนกับที่หนังจีนหรือว่าหนังไทยเขาพยายามจะเป็นกันนะครับผมประวัติศาสตร์ที่ถูกบอกเล่ามาผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะนี้ครับผมจะเป็นประวัติศาสตร์ในลักษณะที่เขาพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนในชาติณตอนนั้นหรือว่าณสมัยนั้นว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรมันมีความเชื่อแล้วก็มันมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาหรือเปล่าซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอุนิเฮอาจจะคล้ายกับกรณีของรักุโกชินจูครับผมซึ่งจะเป็นอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์2016คือในปีที่แล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้ไม่มีคนรู้จักเลยแต่ว่าผมเคยเอามาวิเคราะห์แล้วก็ผมเคยบอกแล้วนะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจมากครับผมสำหรับอนิเมะที่เราพยายามจะศึกษาถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศึกษาของวิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่เราสามารถนำมาเชื่อมโยงกับในปัจจุบันได้ถือว่าเป็นข้อคิดแล้วก็ถือว่าเป็นแง่คิดต่างๆที่มันมีความน่าสนใจจริงซึ่งเรื่องในกรณีวันนี้คือโอนิเฮค่อนข้างจะมีความคล้ายกับรักุโกเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมเพราะว่าทั้ง2เรื่องเนี่ยมันมีความคล้ายในลักษณะของอารมณ์ดราม่าแล้วก็อารมณ์ที่เขาพยายามจะแสดงถึงเรื่องราวของตัวละครแล้วก็การกระทำของพวกเขานะครับที่มันมีอิมแพคหรือว่ามันมีผลกระทบในด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิถีชีวิตหรืออะไรต่างๆนานาแต่แน่นอนครับผมว่ามันไม่ได้เป็นอนิเมะในแนวประวัติศาสตร์ที่เขาพยายามจะบอกเล่าหรือว่าเป็นความน่าเบื่ออะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็จะมีโทนถึงเรื่องราวของการเล่นอารมณ์การเล่นเนื้อเรื่องการเติบโตของตัวละครอะไรต่างๆนานาซึ่งในวันนี้ครับผมกรณีของโอนิเฮเนี่ยผมจะพยายามนะครับไม่พูดถึงหรือว่าไม่อ้างอิงถึงความถูกต้องของประวัติศาสตร์มากเพราะว่าถึงแม้นะครับว่าโอนิเฮเนี่ยจะเป็นอนิเมะที่เขาพยายามจะอ้างอิงถึงชีวิตของบุคคลนึงในประวัติศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าบุคคลคนนี้นะเขาเป็นบุคคลที่มีอยู่จริงแต่ว่าร้อยทั้งร้อยนะครับมันก็เป็นคล้ายๆกับกรณีของพวกเปาบุญจีนหรือว่าพวกอะไรประมาณนี้ของพวกซีรีส์จีนนิยายกำลังภายในหรือว่านิยายประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ครับผมที่มันยังคงมีความเป็นนิยายที่ค่อนข้างจะมากมันเป็นเรื่องราวที่สมมติมาร้อยทั้งร้อยแล้วก็พยายามจะบอกเล่าถึงเส้นทางฮีโร่อีกอะไรต่างๆนานาซึ่งในวันนี้ครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าโอนิเฮเรื่องสุดท้ายในซีซั่นวินเตอร์2017จะมีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมสำหรับเรื่องที่อยู่ในซีซั่นวินเตอร์2017อยู่แล้วครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือซีซั่นนี้มันไม่มีอะไรธรรมดาแน่นอนชนะแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันในซีซั่นนี้เนี่ยผมอยากที่ทุกคนนะครับอย่าพึ่งปิดคลิปแล้วก็อย่าพึ่งละทิ้งกับเรื่องนี้เป็นอันขาดครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่มีกระแสดีเท่าไหร่นะครับทั้งในเว็บรีวิวต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็น My Anime List หรือว่าอะไรต่างๆนานาครับผมแล้วก็ในการพูดถึงของผู้ที่เขาเป็นนักรีวิวหรือผู้ที่เขาชอบทำคลิปโปรโมทไอ้สิบลำดับตัวละครบ้าบอคอแตกอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้พูดถึงกันเท่าไหร่แต่ว่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าโอนิเฮครับผมอนิเมะมามืดในซีซั่นนี้ครับผมมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เราจะม
าพูดคุยกันบ้างเพื่อไม่เป็นการรอช้าครับผมเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอนิเมะที่จะมีกรณีให้เราพูดถึงแยกแยะอะไรกันเท่าไหร่เพราะว่าคือมันก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอนิเมะประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอนิเมะที่มันไม่ค่อยมีคนเขาให้การสนับสนุนมากเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นที่เราต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันไม่ได้มีความน่าสนใจจริงมันเป็นอนิเมะที่มันคล้ายๆกับกรณีของอนิเมะแนวการเมืองนะครับที่เขาจะมีการล็อกมาเลยว่าเรื่องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เขาสนใจการเมืองจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจการเมืองก็ขอให้คุณออกไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีการใช้ศัพท์มันมีการใช้วัตถุหรือว่ามันมีการบอกเล่าอะไรต่างๆนานาครับผมที่มันอยู่ในความซับซ้อนแล้วก็อยู่ในประเด็นหรือเรื่องราวที่เขาพยายามจะสื่อในด้านของประวัติศาสตร์ด้านเดียวไปเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอนิเมะที่ทุกคนดูกันนะครับหรืออนิเมะที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูชอบกูโม้ยกูหื่นอะไรประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันจะมีประเด็นที่หลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นประเด็นของความน่ารักประเด็นของอารมณ์แอคชั่นประเด็นของอารมณ์ดราม่าการสอนแง่คิดของชีวิตอะไรต่างๆนานาครับผมแต่ว่าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ้างอิงถึงอนิเมะกระแสนะครับที่หลายคนเนี่ยเขาชอบเป็นแนวเอ็กจีเป็นแนวเฟนซีวีอะไรประมาณเนี้ยเรามาดูกันนะครับว่าอนิเมะประวัติศาสตร์เรื่องนี้สามารถสะท้อนความเป็นกระแสแล้วก็สามารถให้สิ่งที่คุณอยากจะได้จากอนิเมะหลายๆเรื่องเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือช่วงของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องตัวละครแล้วก็องค์ประกอบทางด้านแอนิเมชันที่มีความน่าสนใจนะครับของโอนิเฮะครับผมเรื่องราวของซามูไรในสมัยเอโดะครับผมที่มีความน่าสนใจมากนะครับเป็นลักษณะขององค์กรครับที่พยายามจะปกป้องผู้คนภายในเมืองนะครับผมจากเหล่าผู้ก่อการร้ายเหล่าวายร้ายเหล่าจอมโจรครับผมที่พยายามจะมาสร้างความปั่นป่วนในเมืองเอโดะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันครับกับช่วงต่อไปของเราผมป่ะ Let's go boys เอาละครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่วงที่2ของเรานะครับนั่นก็คือช่วงของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านแอนิเมชันตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องโดยรวมนะครับว่าเรื่องนี้มีอะไรที่เราควรจะมาพูดถึงเพิ่มเติมมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีอะไรบางอย่างครับผมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองเข้ามาค้นหาหรือถ้าเกิดว่าคุณได้ลองเข้ามาพิจารณามาสังเกตการอะไรต่างๆนานานะครับคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กับอนิเมะกระแสอะไรเลยเรื่องเดียวกันเราดูกันดีกว่านะครับว่าอนิเมะโอนิเฮะเรื่องที่ไม่มีกระแสเรื่องที่ไม่มีการโฆษณาเรื่องที่ได้คะแนนจากการรีวิวของหลายๆเจ้าค่อนข้างจะน้อยเนี่ยมาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้จะสามารถสู้กับอนิเมะที่เป็นกระแสมีอะไรที่ดีกว่าเรื่องนี้เยอะมีทั้งแบบคนให้การสนับสนุนมีคะแนนรีวิวที่ค่อนข้างจะมากเนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าเรื่องนี้จะสามารถเทียบกับเรื่องพวกนี้ได้หรือเปล่าครับผมโดยเรามาเริ่มที่องค์ประกอบทางด้านแอนิเมชันกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมขอบอกไว้ก่อนอย่างนึงเลยนะครับว่าองค์ประกอบทางด้านแอนิเมชันครับผมถ้าเกิดว่าคุณได้ยินแล้วอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมยังไม่คอนเฟิร์มข้อมูล 100% เพราะว่าผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่เกิดมาจากกลีบเมฆจริงๆคือเราไม่ทราบนะครับว่ามันมีตัวตนอยู่เบื้องหลังตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูลิสต์รายชื่อของอนิเมะทั้งหมดในซีซั่นนี้จริงๆนะผมขอบอกตรงๆเลยว่าเรื่องนี้แทบจะไม่มีการโฆษณาแทบจะไม่มีเหี้ยทั้งสิ้นนะครับผมไม่เคยได้ยินจากกระแสข่าวของค่ายแอนิเมชันด้วยซ้ำเพราะว่าค่ายนี้มันเป็นค่ายใหม่นะครับผมมันเป็นค่ายที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเป็นค่ายที่เพิ่งกำเนิดเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองครับผมนั่นก็คือถึงกำเนิดหลังจากที่เขาพยายามจะสร้างตัวของโอนิเฮะเนี่ยแหละครับผมเพราะว่าโปรเจกต์ต่อไปของเขาคือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าโอปุสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันเป็นโปรเจกต์นะที่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มเหมือนกันว่ามันจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างไรหรือเปล่าครับผมโดยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับของค่ายแอนิเมชันค่ายนี้ครับผมก็คือค่ายแอนิเมชัน M2 ครับผมเป็นค่ายแอนิเมชันที่ตอนนี้ผมยังหาข้อมูลอะไรไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งนี้ที่เรารู้แล้วก็เราทราบกันสำหรับหลายๆคนนะครับที่เป็นผู้รีวิวแล้วก็ที่เป็นผู้ที่ติดตามข่าวในวงการแอนิเมชันมานานเนี่ยจะทราบนะครับว่าค่ายแอนิเมชันค่ายนี้ครับผมถูกสร้างโดยบุคคลที่เกือบจะสำคัญที่สุดในวงการประวัติศาสตร์ของแอนิเมชันญี่ปุ่นนะครับในช่วงยุคหลังนะครับนั่นก็คือตัวของคุณมาซาโอมุรุยามะนะครับผมคุณมาซาโอมุรุยามะครับผมถือว่าเป็นบุคคลนึงครับผมที่มีคุณูปการหลายๆอย่างครับผมกับวงการแอนิเมชันของเราจริงๆครับผมเผื่อใครไม่ทราบครับผมคนคนนี้ครับผมเป็นคนที่เคยทำงานครับอยู่กับผู้ที่สร้างแอนิเมชันในตำนานหลายๆเรื่องกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเทสกะโปรดักชั่นหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยในช่วงประมาณ30หรือ40ปีที่แล้วเนี่ยไอ้พวกแอนิเมชันพวกเนี้ยที่เป็นแนวแบบซุปเปอร์ฮีโร่เป็นแนวเด็กๆเป็นแนวแบบชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้จะเป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างจะมีความยิ่งใหญ่มากการสืบทอดความยิ่งใหญ่ตรงนี้ครับผมก็มีการเปลี่ยนผ่านวาระมาต่างๆนานาครับผมเป็นการสร้างแอนิเมชันที่มันมีความเข้มข้นมันมีเนื้อเรื่องที่มันมีอะไรที่มีความซับซ้อนนะครับเป็นแนวดาร์กดาร์กเป็นการดราม่าเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของแอนิเมชันฝั่งตะวันออกครับผมที่พยายามจะผสมผสานความเป็นตะวันตกเข้าไปนะเพื่อให้กลายเป็นแอนิเมชันที่มีความเป็นสากลมากขึ้นครับผมซึ่งตัวของคุณมาซาโอะมุรุยามะครับผมถือว่าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดแอนิเมชันหลายเรื่องนะครับแล้วก็ค่ายแอนิเมชันต่างๆนานาครับผมโดยค่ายที่เขาเคยมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งที่มีความสำคัญเป็นคีย์เพอร์ซันครับผมหรือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะที่ทำให้ค่ายแอนิเมชันเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นมาได้ครับผมนั่นก็คือค่ายแมนเฮาส์ครับผมผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานที่โด่งดังหลายเรื่องแล้วก็หลายคนเห่อหมอยชอบเหลือเกินครับผมไม่ว่าจะเป็นโนเกมโนไลท์ฮันเตอร์ฮันเตอร์แล้วก็อะไรต่างๆนานาครับผมที่ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ไม่ได้ธรรมดาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวของความประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มชื่นชอบในการทำงานของตัวของแมนเฮาส์เองนะครับแล้วก็ต้องขอชมนะครับตัวของคุณมาซาโอะครับผมโปรดิวเซอร์ของค่ายแอนิเมชันค่ายนี้จริงๆนะครับผ
มและค่ายที่2ครับผมที่ตัวของคุณมาซาโอมูรุยามะครับผมถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับผมในการสร้างแล้วก็ในการที่จะผลิตค่ายอีกค่ายนึงขึ้นมาหลังจากที่เขาไม่พอใจกับแมนเฮาส์หรือเปล่านะครับคือเราก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะฮะว่าทำไมตัวของคุณมาซาโอเนี่ยถึงอยากจะตั้งค่ายในมิดค่ายที่2ตัวนี้แต่ว่าก็เป็นค่ายที่ไม่แพ้กันเลยจริงๆครับผมสิ่งที่สามารถคอนเฟิร์มได้แน่ชัดเลยนะครับก็คือตัวของแมนเฮาส์แล้วก็ตัวของแมปป้าเนี่ยสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีผลงานในมิดที่แบบว่ามันเริ่มโด่งดังหรือว่ามันเริ่มตีตลาดสามารถทำให้ค่ายในมิด2ตัวนี้มันสามารถแบบทำให้คนรุ่นใหม่เขารู้จักกันมากขึ้นนะนั่นก็คือสมัยก่อนในตัวของแมนเฮาส์แล้วก็ตัวของแมปป้าเนี่ยมักจะสร้างในมิดครับที่มันอยู่ในสถานะที่มันมีความซับซ้อนทางเนื้อเรื่องแล้วก็เราต้องบอกจริงๆว่ามันอาจจะเป็นอนิเมะที่อยู่ในลักษณะของอนิเมะที่มันโด่งดังเมื่อประมาณปี2000ถึง2010อ่ะครับก็คือมันจะเป็นอนิเมะแบบแนวผู้ใหญ่ที่มีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมีอารมณ์ดราม่ามีความดาร์กครับผมแล้วก็มีโทนหรือว่ามีสิ่งต่างๆครับผมที่เหมือนกับพยายามจะตอบสนองความเป็นตะวันตกโดยแฝงความเป็นตะวันออกนั่นก็คือสไตล์ของแอนิเมชันอะไรต่างๆเข้าไปภายในตัวของผลงานตรงนั้นครับผมแต่ว่ามันก็เป็นช่วงเวลาแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยครับผมซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอนิเมะสมัยนี้ครับผมเขาก็พยายามที่จะผลิตออกมาเพื่อให้มันมีการตอบสนองต่อรสนิยมของคนดูที่มันมีความแตกต่างกันไปในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะชอบแบบอนิเมะแบบแนวดาร์กแนวที่แบบว่ามันมีความซับซ้อนเป็นอนิเมะสมัยเก่านะครับที่มันมีความเมเจอร์หรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ทางด้านของเนื้อเรื่องเป็นสิ่งนะครับที่มันแตกต่างจากเรื่องอื่นทั้งในด้านของคอนเซปต์แล้วก็ในด้านของลักษณะในการดำเนินเรื่องที่บางเรื่องนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าดูสดใสดูอะไรก็จริงแต่ว่าภายในเบื้องลึกของมันแล้วนะครับในสิ่งที่มันพยายามจะนำเสนอเนี่ยเรื่องพวกนั้นมักจะเป็นเรื่องนะครับที่มันมีแก่นคิดแล้วก็มันมีแง่คิดอะไรต่างๆนะครับที่เขามักจะเน้นเรื่องราวของการที่เขาพยายามจะสอนหรือให้แง่คิดที่สำคัญต่อชีวิตแล้วก็บทเรียนของมนุษย์นะครับผมซึ่งอนิเมะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะโดดเด่นอย่างนี้ครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราลองดูผลงานอย่างพวกปาราไซหรือประมาณนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าอนิเมะพวกนั้นเนี่ยมันมักจะเป็นอนิเมะที่ถึงแม้ว่าภายนอกจะดูบ้าคลั่งหรือว่าป่าเถื่อนอะไรก็จริงครับผมแต่ว่าภายในเบื้องลึกของมันแล้วครับในสิ่งที่เหมือนกับเป็นแง่คิดหรือว่าเป็นหลักปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีเยอะมากครับผมซึ่งพอหลังจากเวลาผ่านไปนานมากขึ้นนานมากขึ้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในช่วงที่แมปป้าเกิดมาใหม่ๆแล้วก็ตัวของแมนเฮาส์เนี่ยมันอยู่มาสักพักระยะนึงแล้วครับเราก็จะเห็นว่าตัวของแมนเฮาส์เนี่ยเขาก็เริ่มทำอนิเมะที่แบบว่ามันอยู่ในลักษณะของแฟนเซอร์วิสหรืออะไรมากขึ้นซึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวของคุณมาซาโอเนี่ยเขาไม่ถูกใจกับสไตล์ในการทำอนิเมะแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยมาสร้างแมปป้าแล้วพอแมปป้าเนี่ยมันเริ่มสร้างแบบพวกยูเรียนไอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับมันมีการประชดประชันในวงการอนิเมะอย่างนึงนะครับก็คือตัวของแมปป้าเนี่ยสมัยก่อนนะครับเขาสร้างอนิเมะที่มีคุณภาพมากที่สุดในหลายๆเจ้านักรีวิวนะครับผมและเราก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าในสมัยก่อนเนี่ยแมปป้าสามารถสร้างอนิเมะที่มันมีลักษณะแล้วก็มันมีคุณสมบัติครับผมที่ใกล้เคียงกับอนิเมะที่มันโด่งดังสมัยก่อนหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับที่หลายคนติดใจครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคาวบอยบีบ๊อบเอเฟนไลน์ซามูไรแชมพูหรือต่างๆนานาครับผมซึ่งแมปป้าเนี่ยสามารถสร้างอนิเมะที่มันมีความน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นพวกซังเคียวโนเทอร์หรืออะไรต่างๆครับผมแต่ว่าพอคราวนี้ยูริออนไอถือว่าเป็นเรื่องเดียวครับผมที่สามารถทำให้ค่ายแมปป้ามีรายได้เข้าสู่ค่ายเกือบจะมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของแมปป้าตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาครับผมก็เลยเหมือนกับเป็นการประชดประชันว่าแมปป้าทำอนิเมะมาตั้งนานแต่ว่าเพิ่งมาแบบขายออกหรือเพิ่งมามีคนรู้จักคือเราไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นอนิเมะแนวแฟนเซอร์วิสเพราะว่าผมเคยพูดแล้วก็ผมเคยรีวิวไปในตัวของคลิปรีวิวตัวนั้นแล้วนะครับว่ายูเอ็นไอเป็นเรื่องที่ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่คุณคิดนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันยังมีเสน่ห์ของแมปป้าอยู่บ้างแต่พอคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของประสบการณ์แล้วก็มันเป็นเรื่องราวของการประยุกต์ผลงานดีกว่านะครับที่เขาพยายามเหลือเกินที่จะทำให้ผลงานตรงนี้เนี่ยมันยังมีคาริสมาหรือว่ามันยังมีเสน่ห์เบื้องลึกภายในครับผมที่เขาพยายามจะแฝงด้วยเรื่องราวของแง่คิดแล้วก็หลักปรัชญาอะไรต่างๆครับผมที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีความลุ่มลึกหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูมีความผู้ใหญ่ที่แบบว่าเด็กไม่สามารถดูได้เลยว่าวัยรุ่นที่แบบว่าไม่อยากจะได้ความเครียดอะไรไปเลยประมาณนี้หรือว่าเป็นแนววัยรุ่นที่แบบอยากจะได้แต่ความสนุกสนานแต่ว่าไม่อยากได้ความเครียดอะไรประมาณนี้ไม่สามารถหาได้จากอนิเมะเรื่องนั้นๆนะครับตัวของยูเรียนไอเนี่ยเขาก็พยายามแสดงให้เห็นนะครับว่าเขาพยายามจะบาลานซ์ในอารมณ์ของความสนุกสนานในอารมณ์หรือลักษณะของแฟนเซอร์วิสที่เราอยากจะได้จากอนิเมะเรื่องนึงไปพร้อมกับความเมเจอร์หรือความเป็นผู้ใหญ่ในด้านของความซับซ้อนทางด้านของเนื้อเรื่องในด้านของการตีความแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่ผมเชื่อว่าแมปป้าเขาทำดีที่สุดแล้วนะครับในการประยุกต์ผลงานเพื่อที่จะทำให้ผู้คนหลายๆคนนะครับผมชื่นชอบในตัวผลงานของยูเรียนไอหลังจากที่มันได้ออกมาครับผมก็ไม่ได้เป็นผลงานที่แย่ผมบอกแล้วนะครับแมปป้าแล้วก็ตัวของแมนเฮาส์ในยุคหลังๆไม่ได้เป็นยุคที่ทำให้ตัวของผู้สร้างสรรค์อนิเมะที่มีคุณภาพในสมัยก่อนไม่เกิดความพอใจเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเป็นยังไงครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของข่าวลือมากกว่าที่เหมือนกับประมาณว่าตัวของคุณมาซาโอมูรุยามะเนี่ยเหมือนกับเริ่มไม่ชอบใจในการทำงานของแมนเฮาส์แล้วก็ตัวของแมปป้าซึ่งมันยังเป็นเรื่องที่ไม่คอนเฟิร์มแต่ว่าครับผมสิ่งที่เราได้เห็นกันเลยนะครับก็คือนี่เป็นค่ายอนิเมะค่ายที่3ครับผมซึ่งเป็นค่ายที่หลังจากตัวคุณมาซาโอครับผมได้ให้สัมภาษณ์ครับผมในงานอีเวนต์งานนึงครับผมที่เหมือนกับตัวของอาจารย์มูรุยามะเนี่ยให้สัมภาษณ์ครับว่าผลงานเรื่องนี้คือโอนิเฮะจะเป็นผลงานที่เขาอยากจะทำมากที่สุดเป็นผลงานที่เราเรียกกันว่าเป็น Last Dying Wish ดีกว่าครับผมหรือว่าเป็นผลงานก่อนตายครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับตัวของคุณมูรุยามะเขาประชดหรือเปล่าครับผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ยินมาอย่างจริงๆครับผมเพราะว่านี่ครับผมถือว่าเป็นผลงานครับผมที่ตัวของอาจารย์มูรุยามะนะครับผมให้คอนเซปต์มาว่า
าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เขาอยากจะทำมากที่สุดเป็นเรื่องที่ก่อนตายเขาต้องทำออกมาให้มันจบให้ได้แล้วในวันนี้มันก็จบออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้ไว้หน้าใครแล้วก็ผมไม่ได้แพรมจะยืนยอนะครับว่าเฮ้ยอนิเมะใครนี่มันสร้างมาจากอนิเมเตอร์หรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของอนิเมะที่ประสบความสำเร็จในสมัยก่อนแล้วผมจะให้คะแนนมันเยอะหรือผมจะให้การพิจารณากับกรณีของเรื่องนี้เป็นพิเศษผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในวันนี้รายการในบทก็อาจจะเป็นรายการนะครับที่ไม่ได้เติบโตมาจากอนิเมะเหล่านั้นครับผมไม่ได้ดูอนิเมะแบบสมัยก่อนที่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนมีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นอนิเมะแบบแนวเมเจอร์ตั้งแต่ช่วงก่อนหลังปี90อะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้ดูมาเยอะครับผมฉะนั้นแล้วผมจะเป็นกรณีของคนที่ดูอนิเมะนะครับเพื่อที่จะทำให้มันอยู่ในมุมมองที่ปานกลางมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมฉะนั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าผลงานนี้จะเป็นผลงานที่ตัวของอาจารย์มุรุยามะนะครับผมผู้ที่มีคุณูปการแล้วก็เป็นผู้ที่มีความผูกพันกับวงการแอนิเมชั่นให้การเติบโตแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่มากมายครับผมแต่ว่ายุคสมัยก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผมมีการเติบโตทางด้านของการทำอนิเมะมีการเติบโตทางด้านของการเรียบเรียงเนื้อเรื่องแล้วอะไรต่างๆนานาครับผมผู้ชมก็มีรสนิยมแล้วก็มีความต้องการในการที่จะได้รับความบันเทิงจากสื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อที่เรามาพูดกันในวันนี้คือสื่ออนิเมะเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากอยู่พอสมควรนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะต่อให้เป็นอนิเมะในลักษณะไหนก็ตามผมจะมาวิเคราะห์ในภาพรวมของเหล่าผู้ชมที่อยู่ในทั้งยุคนี้แล้วก็ในยุคสมัยก่อนด้วยกันนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจจริงหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่าครับผมเอาละครับผมในเมื่อเราพูดถึงตัวของค่ายแอนิเมชันนะครับผมที่ตอนนี้เราก็คงไม่มีอะไรพูดมากนะผมเพราะว่าผมก็พยายามจะบรรยายไปแล้วนะครับว่าค่ายแอนิเมชัน M2 ครับผมผู้ที่สร้างตัวของโอนิเฮครับผมอนิเมะที่อ้างอิงมาจากนิยายประวัติศาสตร์เรื่องนึงครับผมซึ่งนิยายประวัติศาสตร์เรื่องนี้ครับผมก็เป็นนิยายที่เขียนเมื่อประมาณตอนช่วงยุค90เลยครับผมคือก่อนหน้านั้นอีกประมาณ80หรือ70ด้วยซ้ําครับผมเพราะว่าก็คือนิยายเรื่องนี้เหมือนกับเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลแบบศิลปินแห่งชาติอะไรประมาณนี้ของประเทศไทยที่แบบเรามีประมาณนี้เนาะที่เคยเป็นทั้งซีรีส์แล้วก็เป็นหนังครับผมที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคยเข้าฉายในรูปแบบของสื่อต่างๆนานาครับผมที่ผมเชื่อว่านิยายเรื่องนี้น่าจะเป็นนิยายครับผมที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากที่สุดครับผมถือว่าเป็นนิยายผลงานชิ้นโบแดงของฝั่งประเทศญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำน่าจะเป็นแบบผลงานที่แบบมีการเขียนแล้วก็เป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนานาครับผมถือว่าเป็นนิยายที่มีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันนะครับในการที่จะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนในประเทศญี่ปุ่นและตัวของคนในประเทศญี่ปุ่นเองครับผมก็พยายามที่จะเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสืบผ่านของประวัติศาสตร์เหล่านี้ครับผมนิยายเรื่องนี้ครับผมมีชื่อว่าโอนิเฮฮันคาโชครับผมซึ่งโอนิเฮฮันคาโชครับผมถือว่าเป็นนิยายเรื่องนึงครับผมที่ค่อนจะเป็นอมตะสำหรับประเทศญี่ปุ่นมากเพราะว่านิยายเรื่องนี้เคยทำเป็นซีรีส์หลากหลายซีรีส์ด้วยกันครับผมโดยซีรีส์ล่าสุดที่เราได้เห็นแล้วก็ในฝั่งของผู้ที่ดูอนิเมะนะครับได้รู้จักกันนะครับก็คือในซีรีส์ของโอนิเฮซึ่งเป็นผลงานอนิเมชั่นครับผมที่สร้างโดยค่าย M2 ครับผมโดยเนื้อหาของโอนิเฮก็จะไม่ได้ต่างอะไรกับตัวของเนื้อหาในซีรีส์ของโอนิเฮฮังกาโชนะที่ถ้าเกิดว่าคุณได้ติดตามประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่าเนื้อเรื่องย่อของนิยายประวัติศาสตร์แล้วก็อนิเมะประวัติศาสตร์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับผมโอนิเฮฮังกาโชครับผมจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในกึ่งวรรณกรรมกึ่งวรรณคดีครับผมคือมันหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวของการอ้างอิงของบุคคลในประวัติศาสตร์ก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมมันก็ยังเป็นเรื่องราวครับผมที่ถึงแม้ว่าเขาพยายามจะบอกเล่าความจริงอยู่บ้างแต่มันก็มีเรื่องราวที่มันไม่ได้เป็นแฟนตาซีครับผมแต่ว่ามันมีการสมมุติองค์กรแล้วก็สมมุติเรื่องราวหรือว่าประเด็นอะไรต่างๆนานานะครับที่เขาพยายามจะแสดงเป็นตอนๆหรือว่าแสดงเป็นเคสๆนะครับที่ทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นภารกิจแล้วก็มันเป็นการเติบโตที่ทําให้เราได้เห็นถึงประเด็นทางสังคมแล้วก็เป็นแง่มุมทางสังคมที่มันมีความน่าสนใจครับผมมันเหมือนกับกรณีของพวกภาพยนตร์กําลังภายในจีนสมัยก่อนหรือว่าเป็นแบบพวกเป็นหนังหรือว่าเป็นซีรีส์คนจีนสมัยก่อนครับผมที่คนไทยในยุคของคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงเนี่ยเขาดูกันก็คือพวกปาบุญจิเลยประมาณนี้ครับผมที่มันเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของคนจีนอะไรประมาณนี้เนาะไปพร้อมกับเรื่องราวนะครับที่มันอยู่ในเชิงของความเป็นฮีโร่อีกที่มันอยู่ในเชิงของความเป็นองค์กรที่ปราบปรามผู้ร้ายนำพาความสงบสุขมาสู่ในดินแดนที่เขาอยู่อะไรประมาณนี้นั่นก็คือเป็นเนื้อเรื่องในลักษณะแบบกรณีอย่างนี้ครับผมก็คือมันเป็นเรื่องที่เขาพยายามจะสะท้อนประวัติศาสตร์ก็จริงแต่ในกรณีเดียวกันเขาพยายามจะบอกเล่าเนื้อเรื่องแล้วเขาก็พยายามจะสร้างเรื่องราวที่มันมีอิมแพกหรือว่ามันมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรกันบ้างครับผมซึ่งในกรณีของโอนิเฮครับผมจะเป็นเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์คนหนึ่งครับผมที่มีชื่อว่าเฮโซฮาเซกาวะครับผมเฮโซฮาเซกาวะครับผมถือว่าเป็นซามูไรคนหนึ่งครับผมที่มีตำแหน่งครับผมเป็นหัวหน้าขององค์กรปราบปรามผู้ร้ายครับผมในเมืองเอโดะครับผมเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อนครับผมไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องประวัติศาสตร์นะครับว่าผมก็ไม่ได้แม่นมันยำเหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือผมก็อ้างอิงเนื้อเรื่องมาจากนิยายตัวของโอนิเฮฮังกาโชแล้วก็ตัวของเรื่องนะครับที่ผมได้เห็นจากเวอร์ชันอนิเมะของโอนิเฮในวันนี้ด้วยครับผมเรื่องราวของเฮโซฮาเซกาวะครับผมหัวหน้าขององค์กรปราบปรามโจรตรงนี้ครับผมก็ต้องไปเจอกับกรณีของโจรในลักษณะต่างๆกันนะครับผมในยุคเอโดะครับผมตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่3นะครับเราก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของการบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนในญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันใน13ตอนโอนิเฮเขาจะมีการนำเสนอในมุมมองแล้วก็ในแง่ใดบ้างครับผมซึ่งตัวของเฮโซของเราครับผมก็ต้องไปเจอกับ
ผู้ร้ายอะไรต่างๆนานาที่มันมีความพลิกแพลแล้วก็มันมีความซับซ้อนตัวของโอนิเฮะก็ต้องไปเจอกับภารกิจแล้วก็ต้องไปเจอกับแง่มุมแล้วก็การเรียนรู้อะไรต่างๆนานานะที่ทําให้เราได้รู้นะครับว่าสภาพของเอโดะในยุคของเฮโซฮาเซกาวะที่เป็นยุคที่มีโจรครองบ้านครองเมืองในเมืองอื่นแต่ว่าเอโดะถือว่าเป็นเมืองเดียวของผมที่สามารถรอดพ้นจากการยึดครองหรือว่าการอยู่ภายใต้อํานาจของเหล่าจอมโจรเหล่านี้ได้ครับผมเฮโซกาเซกาวะหัวหน้าองค์กรตรงนี้ครับผมผู้ที่ทํางานภายใต้จักรวรรดินะครับผมก็ต้องพยายามนะครับผมที่จะทําให้เมืองเอโดะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ต้องพยายามหาสาเหตุนะครับของการที่เป็นโจรของประชาชนครับผมในเมืองยุคนี้ครับผมเอาละก็เรื่องราวของโอนิเฮะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมที่เขาพยายามจะสะท้อนวิถีชีวิตครับของการเป็นเส้นทาง2เส้นทางด้วยกันครับผมซึ่งผมเชื่อว่าในยุคนั้นหรือว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากครับผมก็คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นโจรแล้วไม่ผิดหรือว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันมีผลกระทบถึงความเป็นโจรของคนญี่ปุ่นหรือว่าของวิถีชีวิตของคนในประวัติศาสตร์สมัยก่อนซึ่งผมไม่ขอไปตีความนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถชี้ชัดได้นะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกและผิดในเวลาเดียวกันครับผมฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องราวของโอนิเฮะเรื่องนี้ครับผมก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมที่มันพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นมากที่สุดประเด็นแล้วก็แรงจูงใจต่างๆนานานะครับผมที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะเป็นโจรหรือว่าอาจจะเลือกที่จะเป็นตำรวจหรืออะไรอย่างไรก็ตามแต่ว่าเรื่องในวันนี้ครับผมโอนิเฮะเนี่ยเหมือนกับว่าที่ตัวของอาจารย์มาซาโอเนี่ยเขาพยายามจะสร้างโอนิเฮะมันออกมาเป็นในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ยาวผมเชื่อว่ามันมีหลายๆตอนด้วยกันแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าในกรณีของโอนิเฮะในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ยเขาพยายามที่จะเลือกเคสหรือว่าพยายามที่จะเลือกคดีที่ตัวของโอนิเฮะเนี่ยไปทำมาแล้วเหมือนกับมันเป็นตอนเด็ดหรือว่ามันเป็นคดีเด็ดอะไรประมาณนี้แล้วก็นำมาสร้างเป็นเวอร์ชันอนิเมชันอีกทีนึงซึ่งผมเชื่อว่า13ตอนที่เราได้เห็นครับผมเป็นกรณีแล้วก็เป็นเคสที่แตกต่างกันครับผมของโอนิเฮะเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกนะครับว่าเนเจอร์ของซีรีส์เยอะๆหรือว่าซีรีส์ยาเป็นซีรีส์ประจำวันครับผมที่คนไทยหลังเวลา6โมงเย็นอะไรประมาณนี้ก็จะมานั่งดูกันในสมัยก่อนก็จะสามารถบ่งบอกได้เลยครับผมว่ามันมีลักษณะหรือว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องราวของคนจีนมันเป็นเรื่องราวของคนญี่ปุ่นมันเป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่เน้นเกี่ยวกับอะไรผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องครับผมที่คุณผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ของทุกๆคนนะครับที่ได้ดูคลิปรีวิวของผมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกับเรื่องนี้มากพอสมควรเลยครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะให้มุมมองทางด้านของชีวิตแล้วก็น่าจะให้มุมมองที่คุณผู้ใหญ่หลายๆคนน่าจะชอบจริงๆมันอาจจะเป็นอนิเมะนะครับที่เนื้อเรื่องหรือว่าแก่นเรื่องของมันเนี่ยมันอาจจะเก่าแล้วก็มันอาจจะล้าสมัยไปแล้วนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยคือผมไม่ได้บอกนะว่าเนื้อเรื่องของโอนิเฮะมันน่าเบื่อหรืออย่างไรครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดตามตรงผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งครับผมที่มันอาจจะยังไม่มีอิมแพคแล้วก็มันไม่มีการเรียบเรียงครับผมที่ทำให้ทุกคนหรือว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเขาสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถแบบซึมซับแล้วก็เรียนรู้ไปจากมันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของรสนิยมมันเป็นเรื่องราวของความชื่นชอบของผมที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนในแต่ละยุคไม่ว่าจะเป็นในยุคของผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่เรายุคของคุณปู่คุณย่าหรือว่ายุคของตัวเราเองเนี่ยชื่นชอบในอนิเมะที่มันมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็ผมโอนิเฮะเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนะครับผมมันเป็นเรื่องในลักษณะที่เขาพยายามจะบอกเล่าภารกิจนะครับแล้วก็การเปลี่ยนผ่านถึงเรื่องราวของชีวิตประจำวันที่เขาพยายามจะบอกเล่าถึงมุมมองของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนว่าเขามีวิถีชีวิตเป็นอย่างไรกันบ้างและเราก็ต้องมาเรียนรู้แล้วก็เราก็ต้องมาดูกันไปนะครับว่าตัวของเฮโซฮาเซกาวะเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าขององค์กรปราบปรามโจรตรงนี้เนี่ยเขาจะสามารถปราบโจรในแต่ละตอนเป็นลักษณะอย่างไรบ้างมันเป็นเรื่องราวที่เรื่อยเปื่อยนะครับผมมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในลักษณะของภารกิจที่มันจะไปเรื่อยๆและเราไม่สามารถหาเป้าหมายในตอนจบได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับเป็นกรณีของพวกหนังจีหรืออะไรสมัยก่อนนะครับที่ก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาอยากจะจบเมื่อไหร่ก็คือจบไปเลยประมาณเนี้ยมันเป็นการปิดซีรีส์หรืออะไรอย่างไรกันไปไม่มีจุดเริ่มต้นที่ดีหรือว่าไม่มีการบอกเล่าไม่มีการปูเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานามันเป็นเรื่องราวที่เซตมาเลยนะครับว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับอะไรตั้งแต่ต้นจนจบทุกๆตอนก็จะมีประเด็นหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะของการดําเนินภารกิจอะไรประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการเติบโตหรือว่าไม่ได้มีการเรียบเรียงในเรื่องที่อยู่ในลักษณะของการก้าวขั้นสู่บันไดเป็นขั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับผมฉะนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ในลักษณะของห้องหนึ่งถ้าผมที่มีอุปกรณ์หลายๆอย่างครบเลยในห้องนั้นแต่ว่าพอคะแนนเนี่ยมันเป็นห้องเดียวครับผมที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าไม่มีการเติบโตของตัวละครหรืออะไรอย่างไรมากฉะนั้นแล้วนะครับคนที่เป็นผู้ชมสมัยใหม่ครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าทําไมคนดูเรื่องนี้ถึงน้อยมันน้อยที่กรณีของผู้ชมเรื่องนี้เองนะครับผมที่เราต้องย้อนจริงๆว่าอนิเมะเนี่ยมันอาจจะเป็นสื่อที่ตอนนี้มันไม่ได้โดมิเนตครับผมหรือว่ามันไม่ได้มีคนดูส่วนใหญ่อยู่ที่กลุ่มของคุณผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ที่กลุ่มของคนที่เขาชอบดูอนิเมะในสมัยเก่าที่มันมีลักษณะของความเมเจอร์หรือว่าลักษณะของความซับซ้อนของเนื้อเรื่องอะไรแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านของคนดูด้วยนะครับว่าเขาก็อาจจะชอบอนิเมะที่มันมีลักษณะของการก้าวข้ามเป็นบันไดเขาอาจจะชอบอนิเมะที่แบบว่ามันมีการเติบโตของตัวละครมันมีจุดดึงดูดอะไรบางอย่างครับผมที่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยซ้ำเรื่องราวของโอนิเฮะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่โอเคผมยอมรับจริงๆครับผมว่าตัวละครมันก็มีเสน่ห์อยู่ระดับนึงแต่ว่าผมเคยบอกแล้วนะครับว่าสมัยนี้อนิเมะที่ดีหรือว่าอนิเมะที่หลายๆคนชื่นชอบเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นวันแมนโชว์ซึ่งโอนิเฮะจะเป็นเรื่องราวในกรณีของวันแมนโชว์นะครับก็คือมันจะเป็นบทบาทแล้วก็มันจะเป็นหน้าที่ของตัวเฮโซฮาเซกาวะครับผมซึ่งมีฉายาว่าโอนิเฮะเนี่ยก็คือปีศาจเฮอะไรนี่แหละและเขาก็ต้องไปปราบจอม
โจรครับผมที่แบบว่ามันมีความโหดร้ายมันมีความป่าเถื่อนแต่ว่าตัวของโอนิเฮคนนี้ก็สามารถปกป้องเอโดะจากจอมโจรที่มันโหดร้ายตรงนี้ได้ด้วยภารกิจและก็ลักษณะของการดำเนินเรื่องที่มันมีความแตกต่างกันในแต่ละตอนนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีแรงดูดเท่าไหร่สำหรับผู้คนบางกลุ่มและมันก็เลยกลายเป็นเรื่องครับผมที่มันอยู่ท้ายตารางของอนิเมะในวันนี้แต่ว่าผมเข้าใจและผมก็ต้องขอไก่เกี่ยอีกนิดนึงนะครับว่าสำหรับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเรื่องนี้มาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้พึงพอใจกับคะแนนรีวิวของเราในวันนี้มากเพราะว่าผมบอกเลยนะครับว่าผมพยายามจะดูอนิเมะเรื่องนี้ในลักษณะที่เป็นกลางทั้งในมุมมองของผู้ที่ชอบอนิเมะในแนวผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งในมุมมองของผู้ที่ชอบอนิเมะที่มันมีการเติบโตในลักษณะของอนิเมะสมัยนี้เหมือนกันครับผมเอาละทีนี้เรามาเริ่มที่ตัวละครของเราเลยดีกว่าครับผมซึ่งจะมีตัวละครเดียวเลยที่เราสามารถพูดกันได้ในวันนี้ก็คือตัวของเฮโซฮาเซกาวะเนี่ยนะครับผมโอนิเฮของเราครับผมฉายาที่ได้รับมาจากจอมโจรหลายๆโจรนะครับเราก็ต้องขอยอมรับจริงๆว่าเฮโซฮาเซกาวะในวันนี้ในเวอร์ชันที่เราได้เห็นจากอนิเมะอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเฮโซฮาเซกาวะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครในสนามวันแมนโชว์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราได้วิเคราะห์หรือว่าให้เราได้ติดตามมากเท่าไหร่นะครับในเรื่องก็ต้องขอยอมรับจริงๆเลยใช่ครับผมมันมีหลายๆตอนด้วยกันที่เขาพยายามจะปูแล้วก็พยายามจะให้บทบาทกับตัวของเฮโซค่อนข้างจะมากแต่ว่านะคราวนี้ครับผมจะขอบอกไว้ก่อนว่าในรสนิยมแล้วก็ในประเด็นของคนดูในอนิเมะสมัยนี้เขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่โอเคมันเหมือนกับมันเป็นเน้นที่การเติบโตของตัวของเฮโซกาวะเพียงคนเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าในอนิเมะสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นอนิเมะที่มันมีการเติบโตแล้วก็มันมีการเปลี่ยนผ่านของตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องไปในทุกๆตอนมันก็เลยทำให้เราได้เห็นแง่มุมอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามผมในกรณีของผู้ที่พยายามจะมองภาพที่มันเป็นกลางไม่ได้สุดผมจะมองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่ในทุกๆเรื่องแล้วก็ในรูปแบบต่างๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันในกรณีของแบบพวกหนังจีนหรือว่าพวกแบบหนังภารกิจหนังประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้ผมก็จะขอบอกว่าผมก็ไม่เคยชอบกับเรื่องที่เขาแบบจะเป็นเน้นที่ตัวละครเดียวอยู่แล้วลองสังเกตกับกรณีของพวกปาวุ้นจีนหรือว่าพวกแบบหนังจีนอะไรสมัยก่อนนะครับผมพวกมังกรหยกอะไรพวกนี้ถามว่าทำไมเรื่องพวกนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายๆคนให้การติดตามรวมทั้งถึงเด็กหรือว่ารุ่นของเราบางคนด้วยนะครับที่อาจจะชอบแบบพวกแบบหนังในลักษณะนั้นก็เพราะว่าหนังในลักษณะพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบว่ามันมีความหลากหลายในลักษณะของความเป็นองค์กรถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตในกรณีของปาวุ้นจีนนะครับผมคุณจะเห็นว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านเปาซึ่งเป็นผู้พิพากษาในเมืองไคฟงครับผมซึ่งผู้พิพากษาคนนี้เขาก็จะทำงานในลักษณะที่เป็นทีมคือยังมีจั่นเจายังมีหวังเฉามาฮั่นยังมีตัวของกุนซึงเขาอีกคนนึงครับผมที่พยายามที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ให้มุมมองที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นมันไม่ได้เป็นมุมมองทางด้านของกฎหมายเพียงเดียวแล้วก็มันไม่ได้เป็นมุมมองของทางด้านของแอคชั่นอย่างเดียวแต่ว่าเขาพยายามที่จะกระจายบทให้กับตัวละครทุกตัวที่อยู่ภายในเรื่องนั้นกรณีของเฮโซฮาเซกาวะเนี่ยเขาจะเป็นกรณีที่เขาพยายามจะไปดึงดูดบทของตัวละครหลายๆตัวนะครับมันก็เลยทำให้บทบาทของตัวละครหลายๆตัวภายในเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเขาโดนดึงบทบาทไปหมดเลยครับผมมันก็เลยกลายเป็นกรณีของอนิเมะที่เราจะได้เห็นการเติบโตของฮาเซกาวะที่ค่อนข้างจะดีมากไม่ว่าจะเป็นแบบแรงจูงใจในอดีตหรืออะไรต่างๆนานาคือเขาเป็นตัวละครที่ดูครบมากเลยแต่ว่าพอคราวนี้ในลักษณะของวันแมนโชว์ผมก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องนึงมันไม่สามารถเติบโตไปพร้อมกับตัวละครตัวเดียวได้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครตัวนี้มันแย่ปุ๊บเรื่องก็จะแย่ไปทั้งเรื่องมันไม่ได้ทำให้เรื่องมันเกิดมุมมองที่มันมีผิดหรือมันมีถูกมันไม่ได้ทำให้เรื่องเนี่ยมันมีเส้นทางอะไรต่างๆนานาที่มันมีมากขึ้นมันเป็นลักษณะของอนิเมะแล้วก็เรื่องราวเส้นตรงนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในกรณีแบบนี้เลยคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรืออะไรประมาณนี้มันไม่ใช่อนิเมะแนวสตรีซอฟไลน์นะเพราะว่ามันต่างกันนะครับผมอนิเมะสตรีซอฟไลน์เนี่ยมันจะเป็นอนิเมะที่ใช่เขาพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตคล้ายๆกับกรณีของอนิเมะประวัติศาสตร์นี่แหละแต่ว่าในกรณีแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าอนิเมะสตรีซอฟไลน์ในส่วนใหญ่เรื่องบางเรื่องที่มันมีคุณภาพจริงเขาก็พยายามที่จะไปเปิดมุมมองของตัวละครหลายๆตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยอนิเมะประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะนำเสนอมุมมองอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นมุมมองที่เขาไม่สามารถผัดเปลี่ยนในคอนเซปต์หรือก็ในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเล่าไปตลอดทั้งเรื่องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ถูกเซตไว้อยู่แล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าอนิเมะประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่สีเติมไข่เข้าไปในเรื่องให้มันมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าพอคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันแปลกใหม่จากตัวของประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องมันน่าจะมีอิมแพคมากขึ้นในกรณีของหนังหรือว่าเรื่องในประวัติศาสตร์หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเขาก็พยายามที่จะท้อนให้เราได้เห็นภาพตรงนี้เหมือนกันอย่างเช่นในกรณีของสามก๊กเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงครับผมแต่ว่ากรณีของสามก๊กเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เป็นกรณีของวรรณกรรมมากกว่าประวัติศาสตร์นะครับผมมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าสามก๊กมีต้นกำเนิดมาจากผู้แต่งกวีคนนึงครับผมซึ่งเขาพยายามจะอ้างอิงยุคสมัยประวัติศาสตร์ของจีนครับผมในช่วงประมาณปีพ.ศ.700ถึง750ซึ่งในยุคนั้นจะเป็นยุคที่บ้านเมืองของจีนเนี่ยถูกแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนนะครับผมแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของอำนาจเป็นเรื่องราวของการแย่งชิงในตำแหน่งกษัตริย์อะไรต่างๆนานาครับผมซึ่งเขาพยายามที่จะนำเสนอตัวละครหลายๆตัวที่เขาไม่ได้พยายามที่จะไปเน้นในตัวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาพยายามจะเปิดมุมมองของตัวละครมันมีมากสุดมันก็เลยกลายเป็นว่าสามก๊กเป็นเรื่องที่ไม่เคยตายในยุคไหนเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ในเส้นตรงครับผมมันมีการปรุงแต่งอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันยังมีอะไรที่แบบว่ามันยังพอเป็นผลลัพธ์ทางด้านของประวัติศาสตร์ที่มันมีความเหมือนกันอยู่บ้างอ่ะผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จอยู่วันยังค่ำกรณีของโอนิเฮเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำตามประวัติศาสตร์หมดทุกอย่างเลยการเติบโตแล้วก็การเรียนรู้แล้วก็การทำภารก
กิจของฮาเซกาวะเนี่ยจะเป็นกรณีที่เราได้เห็นทุกตอนนะครับว่าโอนิเฮจะมีการนำเสนอแล้วก็จะมีการดำเนินเรื่องในลักษณะไหนแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้เขาพยายามจะไปหาจุดโดดเด่นในลักษณะของการดำเนินเรื่องที่เขาพยายามจะแฝงความลุ่มลึกแล้วก็แง่คิดที่มันมีมากกว่าเรื่องอื่นแล้วต้องขอยอมรับจริงๆนะว่าโอนิเฮเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทำให้หลายๆคนชอบแบบอวยเรื่องนี้มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากพวกคอมเมนต์หรือว่าพวกอะไรต่างๆนานาครับผมที่เป็นผลตอบรับหรือว่าเป็นผลสุดท้ายครับผมที่เราได้รู้ว่าพึงพอใจหรือไม่พอใจตัวของโอนิเฮเนี่ยหลายคนก็จะเห็นนะครับว่ามันมีผู้ชมหลายกลุ่มเหมือนกันที่เขาชอบโอนิเฮเพราะว่าเรื่องราวของแง่คิดแล้วก็หลักปรัชญาอะไรต่างๆผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูอนิเมะเรื่องนึงที่ให้ประโยชน์เฮี้ยๆกับคุณเลยอ่ะโอนิเฮเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยปัญหาที่ผมมีกับเรื่องนี้หรือว่าปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชื่นชอบกับโอนิเฮหรือว่าไม่ได้อินอะไรกับเรื่องนี้มากครับผมมันก็คือเรื่องราวของการดำเนินเรื่องแล้วก็ลักษณะของการเรียบเรียงฉากอะไรต่างๆนานานี่แหละเพราะว่ามันเป็นการเรียบเรียงแล้วก็เป็นการดำเนินเรื่องที่เราต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้ความเลือดเปื่อยอะไรตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมบางกลุ่มแต่ว่ามันอาจจะดีสำหรับผู้ชมบางกลุ่มที่เขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันมีการล็อกอารมณ์หรือถ้าเกิดว่ามันมีการบอกเล่าวิถีชีวิตหรือประวัติศาสตร์อะไรที่มันครบอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะก็ถือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ว่าพอคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในมุมมองของคนที่อยากจะดูเรื่องนี้เพื่อที่จะหาความผูกพันหรือว่าเพื่อที่จะหาการเติบโตหรือเป้าหมายที่คุณจะดูเรื่องนี้ไปเพราะอะไรอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมเชื่อว่าคำถามนี้จะเป็นคำถามที่ทำให้หลายคนอาจจะไม่ได้ชอบเรื่องนี้แล้วก็อาจจะปฏิเสธเรื่องนี้ไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่สุดท้ายมันไม่ได้ประเทือนปัญญาหรือว่ามันไม่ได้ทำให้เราได้คิดหรือว่าติดตามไปเลยมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการรับชมสื่อบันเทิงครับผมที่ผู้คนหลายๆคนในสมัยนี้เนี่ยเขาอยากจะรู้เพียงแค่มันเป็นเรื่องราวของการนำเสนอความสนุกสนานในด้านของความดราม่าหรืออะไรประมาณนี้โอเคให้แง่มุมในชีวิตแล้วก็จบไปแล้วแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่แง่คิดหรือว่าก่อนที่ฉากดราม่าตรงนั้นมันจะมาน่ะไอ้นั้นมันเป็นสิ่งสำคัญครับผมซึ่งโอนิเฮไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันอยู่ในเส้นตรงจริงๆมันไม่มีตัวละครแล้วก็มันไม่มีอะไรที่ทำให้เราได้วิเคราะห์มากเพราะว่าตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการของโอนิเฮเป็นกระบวนการที่น่าสนใจจริงครับผมว่าโอนิเฮเนี่ยมันเจอผู้ร้ายอย่างไรผู้ร้ายมีแรงจูงใจอะไรอย่างไรบ้างที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยจากที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยเลือกที่จะเป็นโจรหรืออะไรต่างๆนานาคือมันมีประเด็นแล้วก็มันมีแง่คิดทางด้านของสังคมที่มีความน่าสนใจแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยทุกๆตอนนะครับผมมันจะเป็นทุกๆตอนในลักษณะที่เขาพยายามจะดึงอารมณ์ดราม่าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งโอนิเฮสามารถทำตรงนั้นได้ดีและกระบวนการในการที่เหมือนกับว่าตัวของโอนิเฮจะไปเจอกับโจรนะตรงนั้นก็มีความลุ้นหรือว่ามีอะไรเหมือนกันแต่ว่าทุกๆตอนครับผมตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่13เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ซ้ำกันมากเลยครับผมและมันจะเป็นอะไรที่เรายังพอเห็นภาพได้อยู่ว่าสุดท้ายมันจะไปลงเอยที่อะไรเรื่องราวก็จะวนเวียนอยู่ที่ตัวของโอนิเฮของเราเนี่ยแหละฉะนั้นแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรให้เราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้ติดตามอะไรมากเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าพอคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องราวของความมีประโยชน์แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่เราจะได้รับจากเรื่องนี้แล้วเราก็ต้องขอบอกตรงๆนะครับว่ามันไม่ได้เป็นแง่ของความอ้อมค้อมมันไม่ได้เป็นแง่ของความแบบลีลาที่แบบว่าเรื่องต้องใช้เวลาประมาณ10ตอนกว่าจะได้แง่คิดแค่แง่คิดเดียวแต่ว่าเรื่องราวของโอนิเฮสามารถให้แง่คิดที่แตกต่างกัน13แง่คิดได้ดังนั้นแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เรื่องครับผมที่ให้ประโยชน์กับคุณจริงๆหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เรื่องนึงครับผมที่สามารถบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นหรือว่าศึกษาอะไรบางอย่างจากเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นได้นะครับผมเชื่อว่าโอนิเฮเป็นเรื่องที่สามารถสะท้อนตรงนี้ได้เกือบจะดีที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอคราวนี้นะครับผมก็จบกันไปดีกว่าครับผมสำหรับช่วงของการวิเคราะห์ในเรื่องโดยรวมตัวละครแล้วก็องค์ประกอบทางแอนิเมชันเดี๋ยวเรามาพูดกันในจุดสั้นๆอีกจุดนึงกันเลยดีกว่าครับผมกับช่วงต่อไปคือช่วงของการวิเคราะห์แต่ละตอนตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่13นะครับว่าโอนิเฮมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมวิเคราะห์แต่ละตอนอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ดีเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่มันมีการเติบโตหรือมันมีอะไรมากคุณต้องรอไปดูกระบวนการแล้วก็การทำงานของเรื่องนี้เองครับว่าเรื่องนี้มันเป็นในลักษณะไหนถ้าเกิดว่าคุณชอบก็ดีเลยครับผมก็คือคุณชอบคือชอบไปแต่ว่าผมจะลองวิเคราะห์ในกรณีของคนที่ไม่ชอบกับเรื่องนี้ดูบ้างคือผมไม่ได้อคติแต่ว่าผมอยากจะบอกว่ามันเป็นกรณีของเรื่องครับผมที่ถ้าเกิดว่าคุณดูในกระจกด้านนึงคือในกระจกของคนที่ชอบคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถตัดคะแนนหายได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูอีกแง่นึงคือแง่ของคนที่ไม่ชอบคุณจะเห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นกับอนิเมะประวัติศาสตร์ที่มีการล็อกอารมณ์แบบนี้ครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในแต่ละตอนปาไปดูกันครับกับช่วงต่อไปของเรา Let's go bitchเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของการรีวิวในวันนี้นะสำหรับช่วงของการวิเคราะห์เนื้อเรื่องตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่13นะครับของเรื่องโอนิเฮครับผมอนิเมะประวัติศาสตร์ครับผมที่สามารถบอกเล่าวิถีชีวิตของคนประเทศญี่ปุ่นครับผมในสมัยก่อนนั่นก็คือในช่วงยุคสมัยเอโดะในยุคสมัยก่อนสงครามโลกก็อะไรต่างๆนานาครับผมบอกเล่าถึงเส้นทางของการเป็นจอมโจรหรือการเป็นประชาชนตาใสๆการเป็นตำรวจผู้พิทักษ์ประชาชนครับผมมุมมองที่มันมีความแตกต่างกันที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าการกระทำแล้วก็แรงจูงใจ
ไรต่างๆนานาที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการเลือกเส้นทางชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับผมโอนิเฮจะสามารถบอกเล่าวิถีชีวิตตรงนั้นได้เกือบจะหมดเลยนะครับสำหรับชาวญี่ปุ่นนะครับผมในสมัยก่อนเอาล่ะแต่ว่าพอคราวนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเราลองมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องแล้วก็การเติบโตอะไรต่างๆนานาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าโอนิเฮเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องนึงเลยนะครับที่ภาพรวมของมันแล้วนะครับถือว่าเป็นการดำเนินเรื่องที่มันมีลักษณะที่มันไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากเท่าไหร่แล้วนะถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงในด้านของการเติบโตของตัวละครแล้วก็ในด้านของการเติบโตในเรื่องเพราะว่าอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงที่แล้วนะผมก็คือเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่มันมีการเซตไปเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละตอนบ้างมันจะเป็นกระบวนการแล้วก็มันจะเป็นวิธีการนะครับผมที่เราจะได้เห็นเลยนะครับว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีการส่งต่อในภารกิจแล้วก็ในการที่เราจะได้เห็นแง่คิดแล้วก็การสื่อสารทางด้านของเนื้อเรื่องอะไรต่างๆนานที่ทุกๆตอนเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์เดียวกันว่าเขาอยากจะบอกเล่าวิถีชีวิตแล้วก็อยากจะบอกเล่าเนื้อเรื่องของเรื่องโอนิเฮะมากที่สุดที่เป็นไปได้แต่ว่าคราวนี้เราลองมาวิเคราะห์ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดที่น่าสนใจในแต่ละตอนกันเลยดีกว่านะครับว่าโอนิเฮมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเรามาเริ่มที่ตอนที่1ของเรากันครับผมตอนที่1ของโอนิเฮครับผมจะถือว่าเป็นตอนที่มันเปิดมาค่อนข้างจะอยู่ในสถานที่มันคล้ายกับกรณีของพวกหนังจีนหรือว่าพวกอะไรที่แบบเป็นแนวประวัติศาสตร์เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่เขามีการบอกมาเลยนะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรมีใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นการบอกเล่าผ่านมุมมองของภารกิจที่เราจะได้เห็นเลยนะครับว่าการปราบจอมโจรเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงต้นของตอนจนไปถึงในตอนช่วงท้ายของตอนเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเขายังไม่ได้มีการบอกนะว่าใครเป็นใครที่ไหนเมื่อไหร่แต่ว่าเราจะสามารถพาราเฟสหรือว่าเราจะสามารถบอกเล่าได้เองครับผมหลังจากที่เราได้เห็นซีหรือว่าเราได้เห็นการกระทำของตัวละครพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งในการเปิดฉากมาตอนแรกเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นการบอกเล่าถึงวิถีชีวิตของจอมโจรแล้วก็อะไรต่างๆนานาแล้วก็โต๊ะของโอนิเฮของเราเนี่ยก็เหมือนกับเข้ามาอยู่ภายในเรื่องเลยแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะทำภารกิจแล้วก็มีสไตล์ในการบอกเล่าในเรื่องที่แตกต่างกันครับผมเพราะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องราวของแง่คิดในแต่ละตอนเนี่ยแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่13เนี่ยทุกๆตอนมันจะมีแง่คิดนึงครับผมที่มันมีความสำคัญแล้วก็น่าสนใจมากยกเว้นแต่ตอนที่5เพราะว่าตอนที่5ของโอนิเฮเนี่ยมันจะเป็นตอนที่ไร้สาระมากซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตอนที่1กันก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนที่1เนี่ยมันจะเป็นตอนที่เขาพยายามจะบอกเล่าถึงตัวละครนึงซึ่งตัวละครตัวนี้เขาก็จะมีส่วนสำคัญในการช่วยของตัวโอนิเฮในภารกิจต่อไปด้วยเหมือนกันคือมันคล้ายๆกับกรณีของพวกแบบไซอิ๋วหรืออะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ากรณีของโอนิเฮมันจะต่างจากไซอิ๋วตรงที่ว่าตัวละครถ้าเกิดว่ามีเข้าพันภายในเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวละครในลักษณะที่มันเป็นสปายหรือว่าเป็นลักษณะของผู้ช่วยเหลือมากกว่าแต่ว่าไม่ได้มีบทบาทสำคัญในการที่จะปรับปรุงเนื้อเรื่องหรือว่าในการที่จะทำให้โอนิเฮมีการเติบโตอะไรประมาณนี้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็คือเขาก็มีการบอกเล่านะครับว่าสปายคนนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นคนที่ช่วยเหลือโอนิเฮในตอนหลังๆเนี่ยเขาจะมีการเข้ามาอยู่ภายในเรื่องเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์อะไรมีการส่งต่อในเรื่องราวของตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวของสายลับคนนี้เนี่ยเขาจะมีการบอกนะครับว่าในตอนที่1คือเขาก็เป็นโจรเพราะว่าตัวของเขาเป็นเด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้แล้วนะคือเขาก็พยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่ามันจะเป็นการบอกเล่าในสถานที่ว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าเขาไม่มีที่ไปแล้วพอคนนี้เนี่ยมีจอมโจรมารับเขาเลี้ยงไปแล้วพอคนนี้เนี่ยพอไอ้ตัวของเด็กคนนี้เนี่ยพอเติบโตมาเป็นวัยรุ่นก็เหมือนกับพยายามที่จะทำตามตัวของผู้ที่เขาแบบแอดมายหรือว่าผู้ที่เขาแบบยกย่องว่าเป็นฮีโร่ของเขาเนาะก็นั่นก็คือตัวของจอมโจรคนนี้เนี่ยทำตามทุกสิ่งทุกอย่างเลยทำตามกฎของโจร3ข้อที่จะไม่ปล้นไม่ฆ่าไม่ข่มขืนที่จะไม่แบบทำร้ายปล้นฆ่าข่มขืนผู้หญิงการทำอะไรต่างๆนานาที่มันชั่วช้าต่ำสามที่แบบว่าโจรส่วนใหญ่ไม่ทำคือทำแค่แย่งชิงสิ่งของแต่ไม่ทำอะไรที่มากกว่านั้นซึ่งอันนี้มันเป็นกฎจอมโจร3ข้อเลยนะครับที่เรื่องนี้พยายามให้ความสำคัญมากแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวของโจรหลายๆคนภายในเรื่องนี้ไม่สามารถทำตามกรณีของเรื่องนี้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของโอนิเฮก็จะไปจัดการพวกเขาเหล่านั้นในอีกทีนึงในตอนช่วงท้ายของตอนนะครับผมแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูในแง่ของแบบตัวละครแล้วก็การเติบโตอะไรต่างๆนานาเราจะเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางชีวิตที่มันมีความแตกต่างกันแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจากตอนหนึ่งมากที่สุดที่เป็นไปได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่3เนี่ยก็คือเรื่องราวของวิถีชีวิตแล้วจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องราวของแบบแรงผลักดันแล้วก็แรงจูงใจอะไรต่างๆนานาครับผมที่ตัวละครจะเลือกนะครับว่าเขาจะเป็นโจรเพราะอะไรอะไรประมาณนี้โดยแต่ละตอนเนี่ยมันจะเป็นคอนเซปต์อะไรที่ผมยังรู้สึกว่ามันจะมีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างจะมากครับผมมันก็คือเรื่องราวของแบบชนชั้นล่างทางสังคมอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเขายังมีการขึ้นลงของเลือดหรือว่ามันมีการนำเสนออะไรที่มันแตกต่างไปกว่านี้บ้างคือมันมีเรื่องราวของชนชั้นสูงมันมีเรื่องราวของกษัตริย์มันมีเรื่องราวของเจ้าเมืองมันมีเรื่องราวของทหารหรือว่ามันมีเรื่องราวของคนในองค์กรเองด้วยซ้ำแต่ว่าในกรณีของโอนิเฮเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่เราได้เห็นการคล้ายกันในทุกตอนเลยครับผมก็คือมันเป็นกรณีที่มันจะเกิดกับชาวบ้านโดยส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่เขาพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับชาวบ้านกูเกี่ยวข้องไว้ก่อนเลยจะมีการบอกเล่าตลอดเวลาแล้วก็จะมีแรงผลักดันที่มันคล้ายๆกันเลยครับผมก็คือเป็นการกระทำของชาวบ้านภายในเมืองนี้แหละที่บางทีมันก็มีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลแล้วไม่สามารถวิเคราะห์แล้วก็ไม่สามารถไปตีความได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ฉะนั้นแล้วนะครับผมทุกๆตอนเนี่ยมันจะมีประเด็นนึงที่มันมีความน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราได้สามารถเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายเราจะได้แง่คิดอะไรแต่ว่ากระบวนการก่อนที่เราจะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ทุกตอนมันมีซ้ำกันหมดมันจะขาดในเรื่องราวของการวิเคราะห์แล้วก็การตีความในต่างๆนานาที่ทุกเรื่องถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนหรือว่าเป็นแนวที่
ที่มันมีความลับหรือว่ามีการบอกเล่าอะไรที่แบบว่ามันมีความมันหรือว่ามีฉากแอคชั่นตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะมีกระบวนการตรงนี้ที่มันมีความน่าสนใจบ้างแต่ว่ากรณีของโอนิเฮแทบจะไม่มีตรงนี้เลยฉะนั้นแล้วครับผมในตอนที่1เนี่ยก็เหมือนกับว่าพอตัวของน้องโจรคนนี้เนี่ยไปเจอกับหัวหน้าของเขาอีกทีนึงหัวหน้าเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ค่อนข้างจะมากแล้วเขากลายเป็นจอมโจรที่ไม่ได้ความสำคัญกับกฎจอมโจร3ข้อตรงนี้ต่อไปเขาเป็นแอสโฮลหรือว่าเขากลายเป็นรูตู่ครับผมที่เขาปล้นฆ่าอย่างเดียวโดยไม่สนในกฎ3ข้อตรงนั้นอีกก็เลยทำให้ตัวของพระเอกคนนี้ก็เหมือนกับไม่พอใจแต่เรื่องก็ไม่ได้มีการบอกครับผมว่าเฮ้ยทำไมตัวของจอมโจรคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากคือเหมือนกับมีเหตุผลเพียงแค่ว่าเพื่อความอยู่รอดอะไรประมาณนี้คือทุกตอนในโอนิเฮเนี่ยเขาจะมีเหตุผลนี้เหมือนกันหมดซึ่งผมเชื่อว่าไอเหตุผลตรงนี้มันเป็นเหตุผลที่โอเคถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของแง่คิดอะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราดูในแง่ของความสมจริงของเรื่องเราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่มันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าบางทีผมรู้สึกว่ามันไม่ make sense และบางทีมันทำไม่เหมือนกับว่าเรื่องอะมันไม่มีอะไรที่แบบมันจะแปลกใหม่แล้วนำมาเสนอกับเราเพราะว่ามันเพียงแต่ว่ามันใช้ผลเคียงแค่ว่ามันเป็นความจริงของชีวิตอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ครับผมในเซนส์ของการที่เราจะดูมีเรื่องนึงที่เราจะได้รับความบันเทิงหรือว่าเราสามารถหาเป้าหมายได้ว่าเราจะดูเรื่องนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วในตอนที่หนึ่งก็มีเพียงแค่ว่าแบบเอ้ยฉันเป็นโจรฉันเหี้ยแล้วไงแล้วเหมือนกับฉันมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวของลูกน้องคนนี้ก็ไม่พอใจก็เหมือนกับว่าให้ตัวของโอนิเฮเนี่ยมาเป็นสายลับแล้วก็มาแบล็กเมลตัวของเจ้านายของมันอีกทีนึงเจ้านายของมันถูกฆ่าอะไรประมาณนี้ก็เลยจบถูกไหมครับก็เลยเปลี่ยนก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านชีวิตว่าตัวของโอนิเฮสุดท้ายก็เลยเหมือนกับให้ตัวของไอ้น้องโจรคนนี้ก็คือมาร่วมงานกับตัวของโอนิเฮในตอนจบซึ่งตุ๊ต่อก็บอกเขาก็จะมีคอนเซปต์หรือว่าเขาก็จะมีการบอกเล่าเนื้อเรื่องที่มันจะอยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันหมดคือมันจะเป็นเรื่องราวของอารมณ์ดราม่าเส้นทางชีวิตของจอมโจรอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยกระบวนการหรือว่าเรื่องราวของการตอบสนองของแต่ละตอนมันจะมีอะไรที่เราไม่ได้มีสิ่งที่น่าสนใจหรือว่ามีอะไรให้เราวิเคราะห์กันมากคือทุกตอนมันมีการดึงอารมณ์หรือว่ามันมีฉากหรือว่ามันมีกระบวนการที่มันมีความแบบลึกซึ้งมันมีความน่าสนใจเหมือนกันหมดแต่ว่าพอครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์หรือว่าสิ่งที่เราจะมาบอกเล่ากันเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเพียงแค่การสปอยมากกว่าครับผมเพราะว่าพอมาถึงในตอนต่อไปคือในตอนที่3เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นกระบวนการที่เราได้เห็นคล้ายๆการกับตอนในช่วงหลังๆแล้วนะครับเพราะว่าในตอนที่3เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของซามูไรพระเนจรคนนึงครับผมที่เหมือนกับว่าต้องฆ่าเพื่อแก้แค้นพ่อของเขาให้ได้เพราะว่ามันเป็นเส้นทางของซามูไรแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบกับเรื่องนี้เลยนะครับก็คือเรื่องที่ผมได้พูดไปกรณีมิเกียครับผมก็คือเรื่องราวของความไม่เมคเซนส์หรือว่าความสมจริงการเป็นชีวิตเลยนะครับผมเพราะว่าการเป็นชีวิตบางทีผมเชื่อว่ามันมีการแตกต่างคือชีวิตของทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันหมดคือทุกคนไม่ได้จะเหี้ยเพราะว่าคือเพื่อความอยู่รอดเลยอย่างนี้อย่างเดียวนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกมากมายครับผมชีวิตมันเป็นเรื่องราวของผู้คนหลายๆคนที่เขามีมุมมองที่มันแตกต่างกันบางคนอาจจะมองว่าเรื่องแย่ๆมันเกิดขึ้นเพราะว่าการอยู่รอดอะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องราวของปัจจัยหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องเขาสามารถสะท้อนไม่ได้เพียงแต่ใช้เหตุผลแค่ว่าก็มันเป็นการอยู่รอดหรือประมาณนี้อย่างเดียวผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะคราวนี้เนี่ยโอนิเฮมันจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าคือเรื่องอ่ะเหมือนกับว่าใช้เหตุผลอย่างเดียวเลยว่าต้องอยู่รอดต้องทำตามวิถีซามูไรคือแบบถ้าเกิดว่าฆ่าใครไปแล้วก็คือจบคือฉันหมั่นไส้ฉันเลยฆ่ามันในวันนี้ฉันโดนกดดันฉันก็เลยฆ่ามันอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นจอมโจรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นจุดแล้วก็มันยังเป็นเป้าประสงค์อะไรบางอย่างของผมที่ผมยังรวมในมิติของการดำเนินเรื่องของมันใช่ครับผมแง่คิดหรือว่าอะไรต่างๆนานาเราได้ดูแล้วเราเห็นลึกซึ้งมากเลยอ่ะแต่ว่าในมุมมองของทุกๆคนนะครับผมที่เขาจะได้มาสัมผัสกับเรื่องนี้ผมจะมองว่าคนที่เขาชอบเรื่องนี้เขาอาจจะชอบไปเลยแต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้ชอบเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเหม่หรือว่ามันธรรมดามากกว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกๆตอนเหมือนกันหมดมาถึงในตอนต่อไปที่เราได้พูดเกิดกับเมื่อกี้ครับผมก็คือประมาณตอนที่5ตอนที่5เป็นตอนที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ในซีรีส์หรือว่ามันอยู่ในมิติของโอนิเฮะได้อย่างไรแต่ว่าคือบางทีผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยชอบพวกหนังหรือว่าพวกแบบอนิเมะที่แบบว่ามันสอนในเรื่องราวของแบบความแก่เลยประมาณนี้นะคือเอาจริงๆเลยสมัยก่อนนะครับในการดำเนินเรื่องหรือว่าในลักษณะเนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกยุคทุกสมัยมันมักจะมีแฟนเซอร์วิสอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าแฟนเซอร์วิสมันจะดูในลักษณะไหนมากกว่าซึ่งอนิเมะสมัยก่อนหนังสมัยก่อนนะครับหรือว่าซีรีส์สมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เป็นซีรีส์ของประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้เขามันจะมีแฟนเซอร์วิสในลักษณะที่แบบการเชื่อมโยงอะไรเลยคือแบบเหมือนกับตัวของเป็นแง่คิดที่แบบว่ามันดูตลกคือเหมือนกับว่าคือแบบพ่อฉันตายแต่ว่าก่อนตายพ่อของฉันเอาเงินไปเที่ยวเกาหลีแล้วพอในปัจจุบันก็เหมือนกับตัวของคนนี้ไม่อยากจะเอาเงินไปเที่ยวเกาหลีตามพ่อของตัวเองบ้างแบบนี้คือเขายังไม่รู้นะครับว่าพ่อเขาเอาเงินไปเที่ยวเกาหลีแต่ว่าพอคนนี้เนี่ยพอมาถึงในช่วงตอนหลังๆแล้วก็เหมือนกับเขาเพิ่งมารู้ว่าเอ้ยพ่อมันก็เคยเที่ยวเกาหลีเหมือนกันมันก็เลยแคร์เหมือนกับมันก็เลยอยากจะเที่ยวเกาหลีบ้างอะไรประมาณนี้คือแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็มันเป็นการบอกเล่าเรื่องแล้วก็มันเป็นการบอกเล่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นไปพร้อมกับการแฝงคอมเมดี้อะไรบ้างผมเชื่อว่ามันเป็นการผ่อนคลายในเรื่องของความตึงเครียดของเรื่องซึ่งทุกๆเรื่องครับผมมันอาจจะมองว่าเป็นแฟนเซอร์วิสก็ได้แต่ว่าบางทีมันไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องแต่ว่าผมมองว่าบางทีแล้วเนี่ยใช่มันมีแบบแฟนเซอร์วิสหรือว่ามันมีแบบการผ่อนปลนของเนื้อเรื่องการแบบดึงอารมณ์คลายเครียดออกจากเรื่องไปบ้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับเรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามนึงที่น่าสนใจเหมือนกันครับผมทีนี้มาถึงในตอนต่อไปที่มีความน่าสนใจเหมือนกันครับผมนั่นก็คือประมาณตอนที่7ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากตอนอื่นไปแล้วเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วล่ะที่เราพูดถึงตอนที่7ถามว่าทำไมผมจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่7มันจะเป็นภาพที่สำคัญที่สุดครับผมที่เราได้เห็นคอนเซ็ปต์ของเรื่องของโอนิเฮะทุกอย่างเพราะว่าพอไปหลังๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็น
คอนเซ็ปต์ไม่ออกมันเป็นเดิมๆคือแบบเป็นคอนเซ็ปต์ของการไม่มีทางเลือกของคนเลยประมาณนี้แต่ว่าตอนที่7เป็นตอนที่ทำให้เราได้เห็นภาพของโอนิเฮโดยรวมของเรื่องเลยครับผมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูโอนิเฮเข้าใจคุณดูแค่ตอนที่1ตอนที่3แล้วก็ตอนที่7จบเลย3ตอนของเรื่องนี้ก็คือจบแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูเพื่อที่คุณอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูเพื่อคุณอยากจะได้แง่คิดที่มันแตกต่างกันว่าคนนี้เป็นโจรเพราะว่าลูกตายหัวตายโดนกดดันจากที่ทำงานอะไรประมาณนี้ก็คือคุณสามารถหาได้จากเรื่องอื่นอยู่แล้วผมเชื่อว่างั้นแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เรื่องที่มันมีแนวคิดหรือว่ามันมีแก่นคิดที่คุณไม่จำเป็นต้องไปเยอะๆกับเรื่องพวกนั้นเรื่องนี้สามารถบอกได้เลยว่าแง่คิดในตอนนี้เกี่ยวกับอะไรประมาณนี้พอคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงวิธีการกระบวนการแล้วก็ในแง่ของการดำเนินเรื่องของตอนที่7เราจะเห็นว่าตอนที่7ของโอนิเฮเนี่ยเขาจะเป็นตอนนะครับที่เขาพยายามจะบอกเล่าถึงการกดดันแรงกดดันทางสังคมแล้วก็อะไรต่างๆนานาที่เขาบอกได้เลยครับผมว่าคนคนนึงไม่มีทางเลือกหรอกในยุคสมัยของประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นในสมัยก่อนที่ผ่านเรื่องโอนิเฮเนี่ยเขาอยากจะบอกให้เราได้เข้าใจว่าคนยุคสมัยนั้นก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นโจรก็มันก็ต้องเป็นโจรในวันยังค่ำถ้าเกิดว่าฉันอยากจะเป็นข้าราชการฉันอยากจะเป็นประชาชนปกติธรรมดาทั่วไปเขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขาไม่ได้มีแบบวุฒิภาวะเขาไม่ได้มีเหมือนกับเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าความอบอุ่นหรือว่าความหลงรักอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งนี้ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบกับโอนิเฮคือจุดที่แบบว่ามันเป็นเรื่องราวของการเล่นอารมณ์ดราม่ามากกว่าเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าโอนิเฮมันจะเป็นเรื่องนึงนะครับที่มันเล่นอารมณ์ดราม่าได้เปลืองมันเปลืองจนบางทีผมรู้สึกว่าเอ๊ะบางเรื่องคือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ว่าโอนิเฮในเวอร์ชันอนิเมะมันเร็วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในประเด็นของซีรีส์หรือว่าแบบการดำเนินในเวอร์ชันที่มันเป็นหนังหรืออะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าโอนิเฮฮังกาโชนมันคงจะมีการเรียบเรียงที่แบบว่ามันมีการปูอะไรที่มันสมูทกว่านี้ในแง่ของเนื้อเรื่องที่มันน่าติดตามจริงหรือว่าในแง่ของเนื้อเรื่องที่มันเป็นในลักษณะของการบอกเล่าผมเชื่อว่าในวันนี้อนิเมะอาจจะไปเร็วไปนิดนึงเพราะว่าทุกตอนคือเน้นไปเลยว่าดราม่าหนักดราม่าหนักคือรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่แต่ว่าในกระบวนการหรือว่าในการตรวจสอบในแง่ของการที่คนดูเขาจะมามองภาพว่ามันผิดหรือมันถูกตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเรื่องเนี่ยก็คือมีการโบยไปเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นโจรปุ๊บยังไงคุณก็แพ้แน่นอนในเรื่องนี้เพราะว่าตัวของโอนิเฮมันเป็นผู้ชนะโดยตลอดอ่ะเขาเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเขาเป็นผู้รักษาเอโดจากกลุ่มกองโจรที่มันมีความโหดร้ายตรงนี้ได้เสมอตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้มองเห็นอะไรมากเท่าไหร่หรอกครับว่ามันจะมีการขึ้นลงของโจรหรืออะไรอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับผมนั่นแหละก็จบกันไปดีกว่าครับผมสำหรับการวิเคราะห์แต่ละตอนครับผมของโอนิเฮตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่13ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดว่าเราพูดกันในมุมมองของผู้รีวิวแล้วก็เป็นพูดในมุมมองของสิ่งใหม่ๆที่ผมอยากจะบอกให้ผู้คนได้ฟังเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโอนิเฮอาจจะเป็นกรณีของเรื่องครับผมที่ผมไม่ได้มีอะไรพูดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คอนเซ็ปต์มันไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากเท่าไหร่จากอนิเมะแบบที่เป็นแนวของแนวสายสืบแนวองค์กรอะไรประมาณนี้เป็นแนวแอคชั่นเป็นแนวดราม่าวิถีชีวิตอะไรประมาณนี้เพราะผมเชื่อว่าทุกๆเรื่องที่แบบมันเป็นในกรณีนี้นะมันจะเป็นเรื่องราวของการเติบโตหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้พูดถึงกันได้บ้างแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่ทุกๆตอนมันเหมือนกันหมดมันเป็นเรื่องราวของกระบวนการแล้วก็ภารกิจที่มันเป็นในอนิเมะในสมัยก่อนที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เบื่อก็อาจจะดีไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเบื่อไปแล้วปุ๊บผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการซ้ำการของบทบาทแล้วก็อะไรต่างๆหน้ามันไม่มีการเติบโตของตัวละครแล้วก็มันไม่มีการเติบโตของเนื้อเรื่องที่เรายังควรได้เห็นกระบวนการอะไรที่มันยังดูซ้ำๆมันยังดูเหมือนเดิมแล้วมันยังเป็นแง่คิดที่โอเคครับผมแง่คิดอะทุกๆตอนมันมีแตกต่างกันแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยไอ้แง่คิดถึงความเป็นถูกหรือว่าความเป็นผิดนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญอยู่เพราะว่าจุดๆนี้มันจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้ชมอะเขาเริ่มสนใจในเรื่องมากขึ้นเขาเริ่มมามองแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้ในกรณีที่มันแตกต่างกันมากขึ้นสุดท้ายนะครับไอ้กรณีที่มันแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้เห็นว่าเรื่องนี้มันชันเลยหรือว่ามันท้าทายในการรับชมของพวกเขาจบไปดีกว่านะครับสำหรับช่วงในการวิเคราะห์แต่ละตอนที่หนึ่งตอนที่สามแต่ว่าพอคราวนี้ครับผมเรามาถึงในช่วงต่อไปดีกว่าครับผมช่วงสุดท้ายของเราช่วงการวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าโอนิเฮฮังกาโชในเวอร์ชันแอนิเมชันนะครับผมผลงานในความฝันลัดเดวิสสุดท้ายนะครับของอาจารย์มาซาโอะมุรุยามะเรื่องนี้จะได้คะแนนจากผมเท่าไหร่และผมอยากจะแนะนำเรื่องนี้ให้กับผู้ชมในยุคสมัยใหม่มากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้ครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับช่วงสุดท้ายของเราครับผมช่วงของการวิเคราะห์แล้วก็ให้คะแนนความน่าดูแล้วก็คะแนนรีวิวครับผมกับเรื่องโอนิเฮฮังกาโชครับผมปะไปดูกันครับผมเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการรีวิวในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องโอนิเฮฮันคาโชดีแอนิเมชันครับผมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าโอนิเฮดีกว่านะครับสำหรับในเวอร์ชันภาพยนตร์ทีวีแอนิเมชันตัวนี้ครับผมเอาละท้ายที่สุดแล้วนะครับโอนิเฮครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวแนวที่เขาพยายามจะสะท้อนแล้วก็บอกเล่าถึงชีวิตของผู้คนนะครับในประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าในยุคสมัยช่วงเอโดะครับผมมีเรื่องราวแล้วก็มีประเด็นอะไรต่างๆมากมายที่มีความน่าสนใจมากนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของชีวิตนะครับที่เราก็ต้องเลือกกันไปนะว่าเราจะยอมไปจม
จรหรือว่าเราจะยอมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เราจะยอมใช้ชีวิตแบบประชาชนธรรมดาปกติทั่วไปหรือเปล่าเราจะสามารถทนแรงกดดันของสังคมหรืออะไรต่างๆนานานั้นได้หรือไม่มันเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าเขามีจุดประสงค์นะครับที่พยายามที่จะทำให้เราได้เข้าใจถึงบทบาทแล้วก็ประเด็นต่างๆนานานะครับผมที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจครับผมแล้วก็เป็นผลลัพธ์สุดท้ายดีกว่านะครับว่าการตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อไปในสถานการณ์แล้วก็ในอนาคตอย่างไรบางคนอาจจะประสบความสำเร็จในการประสบการณ์ปล้นหรืออะไรต่างๆนานาบางคนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางคนสุดท้ายแล้วก็ต้องเกิดการสูญเสียครับผมเหมือนกับที่ในเรื่องนี้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอนิเฮเนี่ยเขามีคอนเซปต์แล้วก็เขามีอะไรบางอย่างอีกมากมายนะครับที่เขาพยายามที่จะสื่อออกมาให้เราได้เข้าใจแต่ว่าพอพูดกันตรงๆนะครับตั้งแต่ตอนที่ถึงตอนที่3เนี่ยผมยังรู้สึกว่าคอนเซปต์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการแบบทำให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำให้เราได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงในแง่มุมของความหลากหลายทางด้านของแง่คิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับผมไอ้สิ่งที่มันมีประโยชน์ไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าความจริงของชีวิตตรงนั้นมันยังมีมากมายเหลือเกินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พยายามที่จะมองมันในโลกของความสวยงามอะไรประมาณนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีเรื่องราวของเหตุแล้วก็ผลอะไรต่างๆนานานะครับผมมันเป็นเรื่องราวที่เราก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ปรับตัวไปพร้อมกับมันในประมาณนี้แต่ว่าสิ่งนึงครับผมที่ผมยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของสื่อหรือว่าเรื่องราวของข้อจำกัดครับผมทางด้านของการบอกเล่าในเรื่องน่ะผมเชื่อว่าครับผมบางทีแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องราวของสื่อเองมากกว่าที่ต้องปรับตัวนะครับว่าบางทีใช่คุณทำได้ในการที่คุณพยายามจะสะท้อนสังคมคุณทำได้ในการที่คุณพยายามจะบอกเล่าหรือว่าพยายามที่จะทำให้เราได้เห็นภาพของความเลวร้ายของยุคสมัยอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่ผมได้เคยรีวิวกับแนวดราม่าหรือว่าแนวกดดันของชีวิตในทุกๆเรื่องนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่มีการแก้ไขหรือว่าไม่มีประเด็นหรือว่าแง่มุมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้กลับมาคิดในตอนจบว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันดีหรือไม่ดีหรือว่ามันไม่มีวิธีการแก้ไขอะไรที่แบบเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าซึ่งเรื่องไม่เคยจะนำเสนอจุดนั้นมาเลยเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องที่ไม่สามารถทำในประเด็นตรงนั้นได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่ในแง่ของดราม่าเพราะว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะได้ยินแบบแง่คิดแบบว่ามันดูคลีนมันดูประจบประแจงหรือว่ามันเป็นแง่คิดแบบว่าโอ้โหมันดูลุ่มลึกมากเลยมันดูเป็นชีวิตแต่ว่าไอ้ชีวิตตรงนั้นเนี่ยคือคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะไม่คิดจะทำอะไรกับมันเลยหรอนะครับซึ่งมันก็ยังเป็นประเด็นแล้วก็มันยังเป็นอะไรบางอย่างอยู่ครับที่ผมเชื่อว่าอนิเมะดราม่าทุกเรื่องหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับผมที่เขาพยายามจะบอกเล่าในแง่มุมของการสะท้อนชีวิตตรงนี้เนี่ยทุกเรื่องสามารถทำได้แต่ว่ามันจะมีไม่กี่เรื่องเลยนะครับที่เหมือนกับจะสามารถทำให้เราได้กลับมาคิดแล้วก็ได้กลับมาพิจารณาว่าสุดท้ายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผิดหรือมันถูกนะครับผมในกรณีของโอนิเฮวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดครับผมในแง่ของการดำเนินเรื่องครับผมแต่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบดีเยี่ยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นความสมบูรณ์ที่เหมือนกับประวัติตัวละครมีเป้าหมายมีสิ่งที่แบบอยากจะบอกเนื้อเรื่องแต่ละตอนก็ไม่ซ้ำกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็คือเรื่องราวของการดำเนินเรื่องของโอนิเฮเนี่ยนะครับผมประเด็นที่ผมติดอยู่กับโอนิเฮในวันนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังเป็นเรื่องครับผมที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้บทสารของญี่ปุ่นหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้การกระทำแล้วก็มิติอะไรต่างๆของการบอกเล่าที่มันเป็นในเชิงของประวัติศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าโอนิเฮสามารถทำได้ดีมากแต่ว่าพอคราวนี้นะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประเด็นแล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนกับเราจะได้รับจากอนิเมะแนวดราม่าหรือว่าความรู้สึกของคนที่แบบไม่ได้อยากจะไปรู้ถึงแง่คิดแล้วก็รู้ถึงประเด็นของการที่เรื่องพยายามจะนำเสนอในแง่ของประวัติศาสตร์ตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอารมณ์หรือว่ารสชาติอื่นที่เราจะได้รับจากโอนิเฮในวันนี้อาจจะทำได้ไม่ค่อยจะอร่อยมากสักเท่าไหร่ครับผมคะแนนโดยรวมของโอนิเฮครับผมถือว่าเป็นคะแนนในระดับของอนิเมะที่ดีครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอนิเมะที่ดีเยี่ยมหรือว่าเป็นอนิเมะที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะแนะนำนะครับนั่นก็คือคะแนน8ขึ้นไปผมรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยโอนิเฮอาจจะยังเป็นเรื่องนะครับที่อยู่ในกรณีที่มันเป็นอนิเมะปกติคือทุกๆเรื่องสามารถทำได้แต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยโอนิเฮเป็นเรื่องที่อยู่ในกรณีที่ดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประเด็นของดราม่าผมเชื่อว่าในการดึงอารมณ์แล้วก็ในการอะไรต่างๆนานาโอนิเฮสามารถทำได้ดีมากสามารถทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอินแล้วก็เข้าถึงกับตัวละครหลายตัวมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นที่จะนำดราม่าตรงนั้นมาใช้อย่างมีคุณภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าในวันนี้โอนิเฮอาจจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับยังคงล็อกอารมณ์แล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะครับผมมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเสพดราม่าคุณได้อย่างเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้รับรู้ถึงการเติบโตของตัวละครประเด็นการแก้ไขปัญหาจอมโจรในยุคเอโดะของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังทำได้ไม่ดีและสุดท้ายนะครับโอนิเฮก็อาจจะเป็นอนิเมะที่อยู่ในลักษณะของภารกิจที่ดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนกับมันไม่มีจุดดึงดูดหรือว่ามันไม่มีเสน่ห์อะไรที่จะทำให้เราได้ขบคิดแล้วก็ได้ติดตามไปกับเนื้อเรื่องการเติบโตของตัวละครอะไรต่างๆนานาเลยครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาดูคะแนนแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในแง่ของความน่าดูผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แนะนำมากสักเท่าไหร่เพราะว่าผมยังเคยเห็นหนังหรือว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่เขาสามารถบอกเล่าแล้วก็สามารถแบบพูดถึงมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องราวของแบบการยอมรับหรืออะไรอย่างเดียวใช่ครับผมบางทีผมไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องราวประวัติศาสตร์จำเป็นต้องมีการเติมสีปรุงแต่งอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้จำเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ผมเชื่อว่าบางครั้งมันมีบ้างมันก็น่าจะดีเพราะว่าผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยน่าจะเรียนรู้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าบางทีแล้วเราไม่ได้พยายามที่จะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่มันหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดนะครับประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องราวของการบันทึกเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นคือด้านของผู้ชนะซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าอีกด้านนึงเป็นอย่างไรโอนิเฮในวันนี้พยายามที่จะทำให้เรา
ราได้เห็นถึงแง่ของจอมโจรที่ดีเหมือนกันแต่ว่าในอีกกรณีนึงคือในแง่ของผู้ชนะหรือว่าในแง่ของสิ่งที่มันดีๆบ้างหรือว่าประเด็นที่มันไม่ได้มีแต่ความดราม่าหรืออย่างเดียวผมรู้สึกว่าโอนี่เฮมันเหมือนกับเป็นจุดที่เหมือนกับพยายามจะไปเน้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเรื่องเพียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้พยายามที่จะไปเน้นอีกส่วนนึงมันอาจจะเป็นภาพในกรณีที่ว่าเหมือนกับเรื่องเนี่ยพยายามที่จะไปเน้นในกลุ่มคนกลุ่มนึงคือกลุ่มของจอมโจรมากกว่าคือโจรแต่ละคนมีเป้าหมายอย่างไรมีการกดดันในชีวิตหรือว่ามีการยอมแพ้อะไรอย่างไรแต่ว่าที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างนั้นเลยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของภาครัฐหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่พยายามจะไปแก้ไขถึงประเด็นหรือว่าปัญหาของการยากจนของประชาชนอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมมันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผมเชื่อว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่รัฐบาลเฉื่อยชาในการเป็นอยู่ของประชาชนแต่ผมเชื่อว่าบางครั้งมันน่าจะมีการเคลื่อนไหวขององค์กรหรือว่าอะไรอย่างไรบ้างครับผมที่เหมือนกับจะมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พยายามที่จะให้คำแนะนำอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องในวันนี้อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องในแนวดราม่าธรรมดาที่เราก็สามารถเห็นได้ทั่วไปนะครับจุดเด่นของมันคือจุดเดียวเลยครับก็คือเป็นเรื่องที่สามารถบอกเล่าชีวิตของคนในเอโดะได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็เป็นแง่มุมของการใช้ชีวิตนะครับที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในระดับที่ก้ำกึ่งพอสมควรคนที่ดูเรื่องนี้อาจจะชอบแต่ว่าในกรณีของคนที่ไม่ได้อินกับเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะเบื่อหน่ายไปซะก่อนนะครับผมเป็นเรื่องที่ยังแนะนำอยู่นะครับ 7.5 เต็ม 10ครับผมอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่าไม่ได้ดีเยี่ยมสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในระดับที่เรายังพออนุโลมได้อยู่นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่มันมีคุณภาพแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันยังทำให้เราได้เข้าถึงอารมณ์อะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบกับแนวนี้ครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนกับสามารถดูได้ทุกคนเป็นเรื่องที่มีการดีไซน์ออกมาในลักษณะของสากลที่ถ้าเกิดว่าคุณถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบหรือถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อินแต่ว่าคุณก็สามารถเข้าใจกับเรื่องได้ในวันนี้โอนิเฮอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในเหตุแล้วก็อยู่ในผลนะครับของการยอมรับในความเป็นจริงของชีวิตมากเกินไปหน่อยครับผมจนบางทีมันไม่มีการสะท้อนแง่มุมแล้วก็มันไม่มีการเคลื่อนไหวของเรื่องเลยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นถึงอีกด้านนึงนะครับของประวัติศาสตร์บ้างมันเป็นการอ่านหนังสือแบบโง่ธรรมดาทั่วไปที่เราก็สามารถอ่านได้จากเรื่องอื่นๆนะครับผมในมุมมองของผู้ชนะอย่างเดียวคืออาจจะเป็นในมุมมองของโอนิเฮที่เป็นฮีโร่เสมอแต่ว่าบางทีแล้วฝั่งของจอมโจรก็น่าจะมีอะไรให้พูดบ้างเนาะนะครับทีนี้มาถึงในคะแนนรีวิวครับผมในส่วนของคะแนนรีวิวเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากส่วนของคะแนนความน่าดูเท่าไหร่ครับผมพูดในลักษณะเดียวกันเลยคือมันเป็นลักษณะของแง่เรื่องนะครับที่มันสื่อภายในด้านเดียวเสมอไปแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยผมมองว่าผมตัดเข้าไปอีกครับผมก็คือ 6.5 คะแนนผมเพิ่มเติมในส่วนของความเป็นวันแมนโชว์ของเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของความเป็นวันแมนโชว์ของเรื่องนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องยังมีจุดแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรหลายอย่างอยู่นะครับที่มันเป็นในน้ำหนักแล้วก็มันเป็นในมิติของการพัฒนาการแล้วก็เป็นการบอกเล่าถึงความเป็นฮีโร่อะไรประมาณนี้ซึ่งโอเคครับผมถ้าเกิดว่าเราดูในแนวฮีโร่เราอาจยังพอรับได้แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านในมุมมองของตัวละครนึงแต่ผมเชื่อว่าตัวละครเดียวไม่สามารถเคลื่อนไหวให้เรื่องมันมีประสิทธิภาพได้มันน่าจะมีตัวละครอื่นหรือว่ามันน่าจะมีมุมมองของคนอื่นๆบ้างครับในการที่ช่วยเหลือพระเอกในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่เคลื่อนไหวอยู่ที่ตัวของโอนิเฮเพียงคนเดียวจริงๆผมเชื่อว่าในเวอร์ชั่น TV ซีรีส์หรือว่าในเวอร์ชันอื่นๆที่ไม่ใช่เวอร์ชันอนิเมะในวันนี้เนี่ยโอนิเฮฮันคาโชอาจจะเป็นเรื่องที่มีการสะท้อนถึงตัวละครที่มันมากกว่านี้แต่ว่าในวันนี้สิ่งที่ผมได้เห็นคือเหมือนกับว่าเรื่องพยายามจะไปโปยอดีตพยายามจะอวยแล้วก็พยายามจะทำให้ตัวละครเอกคือตัวของโอนิเฮเนี่ยเฮโซฮันซากาวะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีการพัฒนาที่มากเกินไปจริงๆครับผมทำให้ตัวละครหลายตัวโดนบทบาทในบทบาทของพวกเขานะครับเอาละแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยในน้ำหนักของคะแนนรีวิวเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักที่ผมพยายามจะไปเน้นถึงเรื่องราวของการดำเนินเรื่องแล้วก็การเรียบเรียงอะไรต่างๆนานาด้วยซึ่งเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันมีประเด็นหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าที่ทำในวันนี้เนี่ยคะแนนของ2เรื่องนี้ที่เหมือนกับว่ามันเป็นในประวัติศาสตร์ที่หลายคนทำไมให้การสนใจก็ให้การติดตามจริงสำหรับคนที่เขาชอบเรื่องนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมคะแนนความน่าดูนะครับ 7.5 เต็ม 10ผมตัดอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เหตุผลเดียวเลยดีกว่าครับผมมีเหตุผลเดียวเท่านั้นครับผมที่ผมได้ตัดไปในส่วนของคะแนนความน่าดูตรงนี้แต่ว่าเป็นเหตุผลที่มีความสำคัญมากครับผมแก่เรื่องและใจความสำคัญนะครับในแต่ละตอนครับผมมักจะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ค่อนข้างจะคาดเดาได้ง่ายมากสำหรับโอนิเฮในเวอร์ชันในเมจจริงๆครับผมเราสามารถมองออกได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเรื่องต่อไปในอนาคตครับผมจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันมีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะดึงดูดผู้ชมหลากหลายกลุ่มให้เข้ามารับชมเรื่องในระยะยาวและก็ในระยะสั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีเนื้อเรื่องที่มันไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างครับผมที่เหมือนกับมันจะทำให้เราได้รู้หรือว่าเกิดอาการชาเลนจ์หรือว่าท้าทายกับผู้ชมมากเท่าไหร่มันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ครับผมที่มันยังอยู่ในความน่าเบื่อแล้วก็ยังอยู่ในการเล่าเรียนอยู่นะครับซึ่งเราต้องใช้ความอดทนในการดูค่อนข้างจะมากครับผมซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากนะครับผมเนื้อเรื่องของตัวมันเองครับผมมันไม่ค่อยมีจุดพลิกแพงอะไรมากเท่าไหร่ครับผมทั้งในแง่ของความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครตั้งแต่ต้นจนจบครับผมเป็นภาพที่ค่อนข้างจะนิ่งมากจริงๆเป็นภารกิจนะครับที่ทำให้เนื้อเรื่องของแต่ละตอนเนี่ยมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของหน้าที่ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่เลยครับผมเป็นความน่าเบื่อของกระบวนการนะครับแล้วก็โทนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับที่เราคงจะได้รับความบันเทิงจากแง่มุมเพียงแค่นั้นนะครับไม่มีรสชาติอื่นมาเพิ่มเติมเลยครับผมเป็นกระบวนการที่ซ้ำไปซ้ำมานะครับผมไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้
ได้มีจุดดึงดูดอะไรมากสักเท่าไหร่จริงๆนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในระดับหรือว่ายังอยู่ในโทนของการดำเนินเรื่องที่ผมเชื่อว่าเรื่องแนวดราม่าหรือว่าเรื่องแนวประวัติศาสตร์เรื่องอื่นก็สามารถทำได้มันมีแง่คิดว่ามันมีอะไรที่ครบก็จริงครับผมมันมีการดำเนินหรือว่ามันมีการเรียบเรียงที่เขาพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วที่ทำให้เรื่องนี้มันมีคุณค่ามาในตัวมันเองได้แต่ว่าพอในนี้คุณค่าของมันเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องของความสนใจของคนดูอยู่นะครับว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องในตอนจบแล้วก็ในตอนแรกที่เขาจะมาดูเรื่องนี้บางคนถ้าเกิดว่าดูเรื่องนี้ไปประมาณ6ตอนครูก็อาจจะดรอปไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะนิ่งมากมันไม่มีการเติบโตมันไม่มีการเคลื่อนไหวมันไม่มีการตัดบันไดของอารมณ์ความรู้สึกเลยครับผมมันเป็นเรื่องแบบแนวธรรมดาธรรมดาที่เป็นภารกิจยาววันศุกร์ยาววันเย็นถ้าเกิดว่าคุณว่างครูก็มาดูเรื่องนี้เป็นตอนไปเรื่อยๆแต่ว่าผมเชื่อว่าโอนิเฮมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คลายเครียดอะไรขนาดนั้นมันเป็นเรื่องในลักษณะของดราม่าที่มีการเติบโตแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของประสาทอยู่เสมอนะครับว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยจอมโจรหรือว่าอะไรอย่างไรจะคิดอะไรกันบ้างผมตัดตรงนี้ไป 2.5 คะแนนเลยนะครับโดยผมแบ่งเป็น2ส่วน1คะแนนแรกนะครับผมแบ่งในส่วนของเนื้อเรื่องโดยรวมของโอนิเฮครับผมเป็นเรื่องของการคาดเดาที่ง่ายนี่นะครับผมทั้งในกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นและบทสรุปของมันครับผมมันไม่ได้สร้างความแตกต่างจากเรื่องอื่นเลยนะครับเราสามารถคาดเดาเรื่องนี้ได้จริงๆนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันดราม่ามันก็ดราม่าไปตลอดมันไม่มีอารมณ์แล้วก็โทนความรู้สึกอย่างอื่นเลยครับผมเป็นแนวตำรวจแนวองค์กรแล้วก็แนวสอบสวนนะครับที่เรียบเรียงไม่ได้เกิดแรงดึงดูดแล้วก็แรงผูกพันของคนดูในระยะยาวจริงๆครับผมมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันไม่มีความท้าทายแล้วก็มันไม่มีจุดนะที่ทำให้คนดูรู้สึกว่ามันแตกต่างจากเรื่องอื่นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าอีกเรื่องมีการเติบโตของตัวละครอีกเรื่องมันมีการแบบเหมือนกับพยายามที่จะสะท้อนหรือว่าทำให้เราคิดได้มากกว่านั้นนะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องของการคาดเดามันจะไม่เกิดขึ้นในวันนี้โอนิเฮเป็นเรื่องที่ยังคาดเดาได้อยู่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับหนึ่งคะแนนทีนี้โอประกอบตรงนี้อีกตัวนึงครับผม 1.5 คะแนนผมตัดไปครับผมในเรื่องราวของเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาจริงๆครับผมถ้าเกิดว่าเราพูดกันในแง่ของสรุปโดยรวมแล้วนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความง่ายดายนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคาดเดาง่ายของเรื่องนี้ครับผมแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความค่อนข้างนิ่งของหลากหลายตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับที่อาจจะไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงใดๆมากสักเท่าไหร่นะครับผมเรื่องไม่ได้มีการอธิบายแล้วก็ไม่ได้มีการปูเนื้อเรื่องของทุกคนแล้วก็ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นภายในเรื่องยกเว้นแต่ตัวของฮาเซกาวะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปตัดตรงนั้นในส่วนของคะแนนรีวิวนะครับผมแต่ว่าในส่วนของคะแนนความน่าดูผมยังเชื่อว่าแม้แต่ในกรณีของโอนิเฮของเราเนี่ยก็ยังมีประเด็นนะครับที่ทำให้เรื่องเหมือนกับว่ายังมีช่องว่างหรือว่ายังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะครับว่ามันมีรายละเอียดหรือว่ามันมีการปูเนื้อเรื่องอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำมันเป็นการกระทำที่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับผมมันเป็นการยอมรับที่ง่ายดายแล้วผมเชื่อว่าในเรื่องเองครับผมมันยังมีการวนเวียนอยู่ที่เรื่องของแก่นเรื่องแล้วก็ใจความเดิมเป็นภารกิจซ้ำไปซ้ำมาครับผมที่ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในวงกว้างมากสักเท่าไหร่นะครับผมทำให้เรื่องเนี่ยมันดูไม่มีชีวิตชีวาเอาเสียเลยครับผมเป็นความน่าเบื่อของบนการแล้วก็เป็นเรื่องราวของโทนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การแก้ไขปัญหานะครับที่เราคงจะได้รับความบันเทิงจากเพียงแค่ประเด็นแค่นี้แหละแต่ว่าอย่างอื่นที่จะทำให้เรื่องเนี่ยมันดูมีความชัดเลยหรือว่ามันดูมีความท้าทายมากขึ้นอ่ะมันแทบจะไม่มีเลยนะครับผม 1.5 คะแนนก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความธรรมดากับการวนไปวนมาของเนื้อเรื่องนะครับที่มันมีประเด็นแล้วก็ปัญหามากที่สุดนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความลุ่มลึกอะไรเลยไม่ได้มีการเติบโตแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นผมเลยตัดไป 1.5 นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับสเกลของเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นจะโดนตัดของความน่าเบื่อแล้วก็ความธรรมดาของเรื่องเพียงแค่1แต่ว่าสำหรับของโอนิเฮมัน 1.5 เพราะว่า13ตอนก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผม 2.5 คะแนนผมตัดไปในส่วนของคะแนนความน่าดูนะครับผมก็เหลือ 7.5 คะแนนนะผมตอนจบทีนี้มาถึงในผลตัวต่อไปครับผมนั่นก็คือเหตุผลของคะแนนรีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมเหตุผลของคะแนนรีวิวนะครับผมจะตัดไปด้วยกันทั้งหมด3เหตุผลเลยนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมพยายามจะขยายแล้วก็ให้การอธิบายที่ค่อนข้างจะมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับผมแต่ว่าพอคันนี้เนี่ยเหตุผลก็ยังดูมีความคล้ายคลึงกับในส่วนของความน่าดูอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมขยายความตรงไหนไปบ้างเหตุผลแรกนะครับผมตัดไปครับผม1คะแนนนะครับในเรื่องราวของการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะเลื่อยเปื่อยเนี่ยนะครับผมพยายามจะขยายความจุดนี้นะครับในเรื่องราวแล้วก็ในประเด็นของความคาดเดาง่ายของเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าการเรียบเรียงที่มันเลื่อยเปื่อยเนี่ยบางครั้งผมรู้สึกว่าใจความสำคัญหลักของมันเนี่ยมันยังเป็นภาพที่จับจุดได้ค่อนข้างยากจริงๆครับผมใช่มันเป็นเรื่องราวที่ในการที่เราสามารถคาดเดาเรื่องได้อะแสดงว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้มีความลุ่มลึกอะไรมากเท่าไหร่ครับผมประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีจุดเป้าหมายแล้วก็มันไม่มีจุดสุดท้ายนะครับที่จะทำให้เราได้เข้าใจเลยนะครับว่าเรื่องจะสื่อให้เราได้เข้าใจถึงอะไรในตอนจบและตัวของผู้ชมเองเนี่ยจะมีเป้าหมายหรือจะมีแบบแรงบันดาลใจอะไรที่จะทำให้เราดูเรื่องนี้ต่อไปได้ในอนาคตมันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้ผูกพันมากสักเท่าไหร่ครับผมมันไม่ได้มีการเติบโตมันเป็นเรื่องราวที่ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอยู่ในลักษณะของการดำเนินเรื่องไปวันๆนะครับเอาล่ะทีนี้เนี่ยผมจะตัดตรงนี้ไป2ส่วนด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องราวของเป้าหมายของเรื่องแล้วก็สิ่งที่เรื่องต้องการที่จะให้เราได้เห็นในตอนจบครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวนะครับที่ดำเนินในลักษณะของการดำเนินไปเรื่อยๆนะครับยาวๆครับผมที่เมื่อไหร่มันควรจะจบมันก็จะจบเลยครับผมมันเป็นกรณีของหนังแบบพวกกำลังภายในหรือว่าแบบพวกหนังที่มันไม่ได้พยายามจะเน้นถึงเรื่องราวของการเติบโตหรืออะไรมากมันเป็นเรื่องราวของภารกิจที่เหมือนกับพยายามจะสะท้อนว่าตอนนี้คุณจะได้รับบทเรียนไปบ้างผมรู้สึกว่าเรื่องนั้นมันเป็นเพียงแค่การอ่านหนังสือโง่ธรรมดาทั่วไปครับผมซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับเราไม่เห็นเลยว่าเราจะดูเรื่องนี้ไปเพราะอะไรในระยะยาวใช่ในระยะแรกคุณอาจจะชอบโอนิเฮมากแต่ว
ต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปครูก็ต้องเริ่มมาคิดแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องอื่นอีกไหมที่สามารถทําให้มิติของการพัฒนาหรือว่ามิติของการที่จะสามารถทําให้เราได้ท้าทายกับเรื่องมันมีอะไรมากกว่านี้สุดท้าย5คะแนนผมตัดไปในองค์ประกอบตรงนี้แล้วก็อีกองค์ประกอบนึงนะครับผมก็คือในองค์ประกอบของความอดทนที่เราก็ต้องใช้กับตัวของการดูเรื่องนี้เนี่ยแหละครับผมเชื่อว่าในการเปิดกว้างแล้วก็ในการอดทนเนี่ยมันต้องใช้กับเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องอ่ะมันไม่ได้แตกต่างจากเรื่องอื่นมากเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่าเรื่องอ่ะมันไม่มีตอนจบแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เหมือนกับมันทําให้เรื่องมันดูมีความขึ้นลงมากสักเท่าไหร่ครับผมมันเป็นการเรียบเรียงที่ไอ้ความเรื่อยเปื่อยตรงนี้มันก็เลยทําให้เหมือนกับเรื่องเนี่ยมันยังดูเป็นลักษณะของเรื่องที่ไม่มีเป้าหมายเลยมากซึ่งผมก็เลยคิดว่าเรื่องอ่ะบางทีผู้ชมต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องใช้การเปิดกว้างที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรว่าเอ้ยผมอยากจะดูเรื่องนี้เพราะว่าผมอยากจะเข้าใจในมิติหรืออะไรตรงนี้นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้อยากจะเรียนรู้ในแง่มุมตรงนั้นแล้วผมเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดที่น่าเบื่อสำหรับคุณมากครับผมก็สุดจนห้าคะแนนร่วมกันไป1คะแนนในส่วนของเหตุผลแรกทีนี้มาถึงเหตุผลต่อไปครับผมที่ผมพยายามจะขยายครับผมในเรื่องราวของความธรรมดาของเรื่องนี่แหละครับผมเหตุผลต่อไปครับผมตัดไป2คะแนนครับผมในเรื่องราวของความพยายามครับผมที่ผมเชื่อว่าโอนิเฮพยายามจะสะท้อนสังคมเพียงอย่างเดียวผมในแง่แล้วก็ในมิติหนึ่งครับผมเชื่อว่าในกรณีของเรื่องนี้มันจะเป็นกรณีที่เราสามารถเข้าใจแล้วเราสามารถแบบหลงรักกับเรื่องได้เลยว่าเรื่องอาจจะเป็นแนวดราม่าหรือว่าจะเป็นแนวที่เหมือนกับเขาพยายามจะสื่อสารแล้วก็พยายามจะสะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยเอโดะที่ทำได้ค่อนข้างจะดีมากเลยแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยปัญหามันติดอยู่ที่เรื่องราวของความที่เราอยากจะเข้าไปค้นหาแล้วก็ความที่เรารู้สึกว่ามันมีความท้าทายอะไรมากขึ้นเนี่ยแหละครับผมมันเป็นความหลากหลายของเรื่องมากกว่าที่ผมรู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยตัวของโอนิเฮเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าเบื่อครับผมเดินเรื่องแบบซ้ำไปซ้ำมาโดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่มันเกิดจากเหตุผลที่ว่าเรื่องเนี่ยมันมีการดำเนินเรื่องครับผมที่พยายามที่จะสะท้อนในแง่มุมเดียวอย่างเดียวครับผมใช่มันเป็นแง่มุมของดราม่าที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันมีคุณภาพที่ค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าไออารมณ์เดียวไอความรู้สึกเดียวไอการสะท้อนสังคมเพียงเดียวที่เหมือนกับเรื่องพยายามจะนำเสนอกับเราอ่ะเราไม่ได้เห็นมุมมองอื่นเลยเราไม่ได้เห็นมุมมองของการเป็นแอคชั่นการแก้ไขปัญหาหรือว่าในการที่เหมือนกับเรื่องเขาพยายามจะทำให้เราได้เกิดการตีความว่ามันมีความดีแล้วก็มันมีความชั่วผสมกันไปมันเป็นเรื่องราวของแง่คิดที่มันมีความแตกต่างเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับโอนิเฮมันเป็นเรื่องราวที่อย่างที่ผมบอกครับผมคือมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับว่าเราต้องยอมรับว่านี่คือชีวิตมันมีความเหี้ยมันมีความแย่ที่เราไม่สามารถไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอะไรกับมันได้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่ผมไม่อยากจะโลกสวยอะไรมากเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องถ้าเกิดว่าเขาสามารถสะท้อนตรงนี้ได้บ้างเนี่ยมันคงจะดีกว่านี้เพราะว่ามันคงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างกับคนดูไม่ใช่ว่าสุดท้ายนะครับเมื่อคนดูได้ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่ได้อะไรกลับไปเลยในตอนจบผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะนิ่งอยู่สำหรับผมและเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีความท้าทายเลยเพราะว่าท้ายสุดแล้วนะครับเรื่องไม่ได้ทำให้เราได้เกิดการคิดวิเคราะห์ไปพร้อมกับมันเป็นลักษณะของการดูนะครับที่เราก็ดูไปว่าเรื่องนี้ในตอนจบพยายามจะสื่อเราได้เข้าใจแล้วก็ปิดคลิปไปเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้กลับมาคิดแล้วก็ได้กลับมาพิจารณาในบางสิ่งบางอย่างว่าเออสุดท้ายนั้นเนี่ยฉันจะอะไรอย่างไรหรือเปล่ากับแง่คิดหรือกับแนวคิดนี้เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นจุดนะครับที่ทำให้หลายคนที่ชอบในประเด็นตรงนี้ก็ชอบไปเลยแล้วก็หลงรักไปกับมันเลยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เห็นประเด็นหรือว่าอยากจะได้เห็นการสะท้อนการเติบโตของตัวละครอะไรมากกว่านี้ผมเชื่อว่าในวันนี้คุณอาจจะยังหาจากจุดตรงนี้ไม่ได้จริงๆครับผมตัดไป2คะแนนตรงนี้แบ่งออกเป็น2องค์ประกอบครับผมองค์ประกอบแรก1คะแนนครับผมก็คือเรื่องราวของโทนเรื่องที่มันอยู่ในมิติเดิมๆหรือว่ามิติเดียวตรงนี้นะครับผมมันเป็นอารมณ์ดราม่าที่มันน่าเบื่อมากเพราะว่า13ตอนแทบจะไม่มีการนำเสนออื่นเลยนอกจากอารมณ์ดราม่าแล้วก็อารมณ์ของการยอมรับในชีวิตว่าทุกๆคนมันมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันมีการเลือกระหว่างความเป็นโจรกับความเป็นผู้ดีซึ่งไอการเป็นผู้ดีหรือว่าการเป็นประชาชนปกติเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยมีจุดนี้สะท้อนให้เราได้เห็นมากเพราะว่าท้ายสุดแล้วเหมือนกับทุกคนมันมีแบ็คกราวด์ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความชั่วร้ายของจอมโจรทุกคนต้องมีชีวิตหรือว่าต้องมีความเกี่ยวข้องกับจอมโจรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันน่าเบื่อจริงๆครับผมมันเป็นการหยิบยกเพียงแค่ประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวของชัยชนะของโอนิเฮเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องราวหรือว่าประเด็นของรัฐหรือว่าอะไรอื่นๆเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะยังสะท้อนได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับแนวการเมืองหรือว่าแนวคล้ายๆกันในลักษณะของประวัติศาสตร์ครับผมอย่างเช่นในกรณีของอาก้าหรือแม้แต่ราคุโกนะครับผมเพราะว่าทั้งสองเรื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องแบบแนวการเมืองแล้วก็จริงที่พยายามจะสะท้อนประวัติศาสตร์ไปพร้อมกับการบอกเล่าวิถีชีวิตของประชาชนนะครับแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันยังมีการพูดถึงแบบข้อดีข้อเสียหรืออะไรต่างๆนานาอีกนะครับผมคิดว่ามันมีรสชาติอะไรที่มากกว่านี้แล้วก็สุดท้ายนะครับ1คะแนนนะครับผมก็คือในประเด็นนะครับของการคิดวิเคราะห์แล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้ชมเองเนี่ยแหละครับผมคิดว่าเรื่องเนี่ยบางทีแล้วในที่ผมตัดไป1คะแนนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของคุณลักษณะสมบัติพิเศษแล้วก็เป็นคุณสมบัติครับผมที่มันมีความสําคัญมากกับแนววิเคราะห์สอบสวนเป็นแนวฮีโร่เป็นแนวแบบการกระทําขององค์กรเพื่อปราบปรามความชั่วร้ายตรงนี้นะผมรู้สึกว่าภารกิจหรือว่าในมุมมองของหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะมีการสะท้อนหรือมันควรที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องบ้างไม่ใช่หมายความว่าเหมือนกับตอนแรกก็ตอนจบก็เหมือนกับมีการบอกเล่าเป็นลักษณะของแบบโรงยิ้วโรงลิเกที่แบบว่าเรื่องไม่ได้มีการทําให้เราได้วิเคราะห์เลยว่าตัวละครตัวนี้ทําไปเพื่ออะไรหรืออะไรประมาณนี้มันไม่ได้มีกระบวนการเบื้องหลังของผู้ชมอีกทีนึงครับผมที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยเขาได้รับรู้ว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจหรือว่ามันน่าติดตามจริงเพราะว่ามันมีเรื่องราวหรือว่ามันมีประเด็นของตัวละครที่มันมีความกำกวมอยู่บางทีแล้วเรื่องเหมือนกับว่าเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างมากเกิน
ไปหรือบางทีเรื่องอาจจะไม่ได้มีความลุ่มลึกมากขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องมันเป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ที่แบบว่ามีการสะท้อนแล้วก็มีการบอกเล่าเป็นฉากๆฉากไปแต่ว่ามันไม่ได้มีการแบบแตกโยงแตกแขนงในเรื่องราวของฉากแล้วก็ขั้นตอนของมันอีกนะว่าเรื่องมันควรที่จะมีการทำให้เราได้คิดวิเคราะห์หรืออะไรไปพร้อมกับมันบ้างท้ายที่สุดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าเกิดว่าคุณชอบในอารมณ์ดราม่าหรือถ้าเกิดว่าคุณชอบในการที่เหมือนกับเขาเรียบเรียงเนื้อเรื่องมันอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกดีแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แนวสลิสออฟไลท์ดังนั้นนะครับการสะท้อนวิถีชีวิตหรือว่าในการพยายามที่จะบอกเล่าประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันควรที่จะทำให้ผู้ชมน่ะได้เกิดการตีความหรืออะไรไปพร้อมกับมันด้วยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวของชีวิตของคนคนนึงจริงๆครับผมโอนิเฮผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เรื่องนี้พยายามจะทำเนี่ยเขาพยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของคนเอโดะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับไอชีวิตของคนเอโดะตรงนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นการยอมรับเพียงแค่โชคชะตาเลยเพียงแค่นั้นครับผมก็2คะแนนตัดไปครับผมในเหตุผลตัวที่2ทีนี้มาถึงเหตุผลสุดท้ายนะครับผมตัดไป 0.5 คะแนนครับผมก็คือในเรื่องราวของโอนิเฮการดำเนินเรื่องลักษณะของวันแมนโชเนี่ยครับผมโอเคครับผมจะขอบอกไว้ก่อนว่าประเด็นของความลุ่มลึกของเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครนะครับที่ผ่านตัวของเฮโซคาเซกาวะนะครับผมหรือว่าตัวของโอนิเฮเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมมากครับผมแต่ว่าในกรณีที่ต่างกันนะครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่าตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องในส่วนอื่นที่มันมีความเกี่ยวข้องครับผมกลับไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่มีความสำคัญมากเท่าไหร่เลยนะครับผมทุกอย่างยังคงวนเวียนอยู่ที่กระบวนการทางใดทางหนึ่งครับผมซึ่งตัวของพระเอกของเราเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยครับผมตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับเรื่องอะไรมากเท่าไหร่ครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเรื่องอ่ะมันน่าเบื่อมากถ้าเกิดว่ามันมีตัวของโอนิเฮแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันยังมีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่เพราะว่าในเรื่องราวหรือว่าในกระบวนการภารกิจอะไรต่างๆครับผมที่บางครั้งในตัวของโอนิเฮไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกแต่ว่าตัวละครพวกนั้นมันก็มีความน่าสนใจอยู่อย่างเช่นในกรณีของตอนที่12มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดครับผมมันจะเป็นตอนของพ่อแม่ลูกเลยประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นไม่ค่อยมีความเกี่ยวข้องกับตัวของโอนิเฮมากแต่ว่ามันยังเป็นตอนที่เหมือนกับว่าเขาพยายามจะสะท้อนถึงแง่มุมแล้วก็ชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่ครับผมในเมืองนั้นในตอนนั้นในคดีตอนนั้นซึ่งโอนิเฮก็เหมือนกับว่ามีส่วนร่วมอยู่บ้างแต่ว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ได้เหมือนกับไปผลักดันแล้วก็เหมือนกับไปเติบโตไว้กับพวกเขาที่อยู่ในตอนนั้นมากเท่าไหร่มันเป็นวิถีชีวิตแล้วก็มันเป็นเรื่องราวหรือว่ามันเป็นแบบการบอกเล่าทางประวัติศาสตร์เฉยๆนะครับว่าไอ้ตัวละครพวกนี้เนี่ยคือเหตุจูงใจแล้วก็การกระทำต่างๆที่ทำให้เขาอยากจะเป็นโจอะไรประมาณนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรประมาณนี้ผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องแบบไม่ได้ให้ความสำคัญกับโอนิเฮมากแล้วเหมือนกับไปพยายามที่จะไปเน้นที่ตัวของคนอื่นหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่พยายามจะผูกเราในระยะยาวดีกว่าที่ไม่ได้เป็นเชิงของภารกิจผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยโอนิเฮเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแนววันแมนโชว์เสมอไปนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นกรณีของเรื่องที่มันทำงานเป็นองค์กรมากขึ้นมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรัฐแล้วก็อะไรอื่นๆอีกมากมายครับผมที่เรื่องแนวการเมืองหรือว่าเรื่องแนวประวัติศาสตร์ที่พยายามจะบอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยมันอาจจะทำได้ดีอย่างเช่นในกรณีของอาก้าที่เราได้เพิ่งรีวิวไปเพราะว่าอาก้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาพยายามจะสะท้อนให้เราได้เห็นถึงแง่มุมของตัวละครต่างๆถึงแม้ว่ามันอาจจะทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องนั้นมันยังมีการบอกเล่าถึงความเป็นซ้ายหรือความเป็นขวาอยู่แต่ว่าในวันนี้โอนิเฮเนี่ยมันเป็นกรณีที่ไม่ได้มีทั้งซ้ายแล้วก็ไม่มีทั้งขวามันเป็นกรณีของด้านใดด้านหนึ่งเลยซึ่งอีกด้านนึงก็ต้องยอมแพ้ไปอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของตัวของโอนิเฮก็เลยวนเวียนที่ตัวละครตัวนี้เพียงคนเดียวนี่แหละครับผมก็1บวก2บวก 0.5 ครับผมรวมกันเป็น 3.5 ลบกันเหลือ 6.5 คะแนนครับผมในส่วนของคะแนนรีวิวครับผมก็สรุปเสร็จสิ้นครับผมสำหรับอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์27คราวนี้ครับผมก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบอกลาซีซั่นนี้กันไปแล้วนะครับก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับซีซั่นนี้ถือว่าเป็นซีซั่นหนึ่งครับผมที่ทำให้ผมได้มีส่วนร่วมแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เอ็นจอยกับการรีวิวอนิเมะในซีซั่นนี้จริงๆครับผมวินเตอร์27ถือว่าเป็นซีซั่นที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะเบื่อเท่าไหร่นะเอาจริงๆถึงแม้ว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องหรือว่าอะไรต่างๆนานามันไม่มีความแตกต่างจะรื้อมาเท่าไหร่อย่างน้อยครับผมสิ่งที่ผมได้เห็นสำคัญที่สุดครับผมก็คือความพยายามนะผมในการที่ผู้ที่เขาสร้างอนิเมะเนี่ยพยายามที่จะสร้างความแปลกใหม่กับเรื่องพยายามที่จะสร้างการดำเนินเรื่องในลักษณะใหม่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เอ็นจอยแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมนึงครับผมที่บางทีแล้วเนี่ยเรื่องก่อนๆอาจจะไม่สามารถทำได้แต่เรื่องในซีซั่นวินเตอร์2017อาจจะสามารถสื่อออกมาได้ครับผมมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับในซีซั่นวินเตอร์2017ที่ผมพยายามจะรีวิวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ได้คะแนนน้อยก็จริงแต่ผมเชื่อว่ามันยังมีแง่มุมแล้วก็มันยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะครับที่มันอาจจะเป็นบทเรียนต่อเรื่องในอนาคตต่อไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะเป็นบทเรียนต่อเรื่องในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะครับว่าในลักษณะของการดำเนินเรื่องแล้วก็ในลักษณะของการบอกเล่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับผมอนิเมะทุกเรื่องมีความน่าสนใจมีประเด็นแล้วก็มีแง่คิดอะไรบางอย่างครับผมที่คุณไม่สามารถดูถูกจากภายนอกของมันได้จริงๆถึงแม้ว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องอะไรต่างๆนานาจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อแต่ผมเชื่อว่าในวันนี้ซีซั่นนี้ซีซั่นวินเตอร์27ถือว่าเป็นซีซั่นที่ทำให้ผมได้เปิดมุมมองของอนิเมะมากมายจริงๆโอเคครับผมก็เสร็จสิ้นกันไปดีกว่านะครับกับซีซั่นวินเตอร์ทีนี้มาถึงซีซั่นต่อไปครับผมฤดูใบไม้ผลิครับผมสปริง2017เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องที่เราจะมารีวิวต่อไปคือเรื่องอะไรบ้างผมได้ลิสต์เอาไว้ทั้งหมด10
5เรื่องถ้าเกิดผมจำไม่ผิดแต่ว่านะครับจะมีอยู่ไม่กี่เรื่องเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าผมจะดรอปหรือเปล่ามันจะมีอยู่ด้วยกันตอนนี้อันตรายอยู่ประมาณ3เรื่องด้วยกันนะครับที่ผมมีโอกาสดรอปแต่ว่าเรื่องต่อไปครับผมเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในโซนอันตรายตรงนั้นแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้จะทำได้ดีมากสักเท่าไหร่ก็ต้องไปดูกันก่อนดีกว่าครับผมโรคุเดนาชิมาจุสึโคชิโตะอากาชิเรคคอร์ดครับผมหรือว่าเราเรียกกันสั้นๆว่าโรคุอากะนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ครับผมจะเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอาจารย์กะเลนของเรามั้งถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดแล้วก็ตัวของไอ้น้องนางเอกของเรา2คนนะครับผมซิตินากับใครนะจำไม่ได้แล้วก็เห็นแม่งแชร์กันในเฟซเยอะแยะเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้การติดตามเยอะเพราะว่านางเอกน่ารักเนื้อเรื่องลุ่มลึกแล้วก็พระเอกของเราดูเท่ดูอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพยายามจะรีวิวเป็นการที่สุดดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมนต์แล้วก็เหมือนกับตัวของนางเอกของเราเนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเส้นทางของการที่เธอจะเป็นจอมเวทที่ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องไปเจอกับอาจารย์แล้วก็ต้องไปเรียนรู้อะไรต่างๆนานาซึ่งระหว่างทางตอนนั้นก็ได้ไปเจอกับตัวของอาจารย์เกรนอาจารย์เกรนก็คือเหมือนกับเป็นอาจารย์ประจำชั้นมั่งแล้วเหมือนกับประมาณว่าอาจารย์เกรนไม่อยากจะสอนนักเรียนไอ้นี่ก็เลยไม่พอใจเพราะว่ากูอยากจะเป็นจอมเวทกูอยากจะได้รับความรู้อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอาจารย์เฮียอย่างงี้ให้มาสอนกูได้ไงบอลนี้มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้จะได้แชร์ลงโซเชียลอะไรมากแค่ไหนก็ไปติดตามกันได้ครับผมสำหรับโรคุอากะนะครับผมแต่ผมจะขอเรียกสั้นๆในกรณีของการรีวิวของอนิบทนะครับว่าอากาชิเรคคอร์ดละกันครับผมมาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องแนวฮาริมเรื่องนี้จะ trash หรือว่าจะมีคุณภาพนะครับเอาละสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมครับผมสำหรับรีวิวเรื่องโอนิเฮในวันนี้ก็ขอบอกลากันไปในซีซั่นวินเตอร์17ครับผมหวังว่าผมจะได้เจอทุกท่านอีกในซีซั่นต่อไปสำหรับนี้ผมขอตัวไปก่อนละกันถ้าเกิดว่าท่านอยากจะดูรีวิวคลิปอนิเมะเก่าๆครับผมไม่ว่าจะเป็นในซีซั่นไหนก็ตามก็สามารถติดตามในช่องนิบทได้และก็สุดท้ายนะถ้าเกิดว่าท่านอยากจะสนรายการครับผมในรายละเอียดต่างๆนานาก็สามารถติดตามได้ที่ท้ายคลิปตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ครับผมในยามที่ชาติต้องการบายบายซิลเกมเบเชสเจอกันจ้าจบ